สอบ1 2 3 5 6 7 8ก็สวัสดีท่านที่ผ่านเข้ามาทาง Facebook Live ของประชาไทยนะครับก็อันนี้เป็นถ่ายทอดสดจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ศูนย์รังสิตนะครับเป็นกิจกรรมรำลึกเหตุการณ์6ตุลานะครับเมื่อ46ปีที่แล้วนะครับที่มีการสังหารหมู่นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับกิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องนะครับตลอดทั้งวันนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์จริงๆที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะครับก็มีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันในตอนเช้านะครับแล้วก็กิจกรรมนี้ก็เป็นการจัดโดยองค์การนักศึกษานะครับเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับของมหาลัยธรรมศาสตร์นะครับทีนี้กำหนดการเนี่ยเดิมทีก็จะจัดเวลา 17.00 นนะครับแต่เนื่องด้วยน่าจะเป็นเรื่องปัญหาเรื่องฝนฟ้านะครับที่ทางผู้จัดเองก็ต้องเคลื่อนย้ายนะครับจากข้างนอกนะครับเข้ามาจัดด้านในนะครับซึ่งด้านในก็มีนิทรรศการนะครับเป็นนิทรรศการแบบ performance art เล็กๆนะครับเช่นเอาชื่อผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นะครับมานะครับรวมถึงมีป้ายผ้านะครับที่เขียนข้อความต่างๆนะครับแล้วก็อันนี้นะครับตรงนี้เป็นบรรยากาศของการเตรียมการนะครับนี่ครับผมขออนุญาตแพนนะครับอันนี้เป็นอาคารเรียนรวมนะครับของคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ศูนย์รังสิตนะครับด้านหน้าจะเป็นรูปปั้นของป่วยอึ้งพากรนะครับแล้วก็นี่เป็นป้ายผ้านะครับข้อความว่ารำลึกผู้ถูกฆ่านะครับ6ตุลาต้องอะไรนะครับต้องหยุดนะครับไม่แน่ใจว่าข้อความหายไปหรือเปล่านะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศนะครับตอนนี้เริ่มฟ้าเริ่มเปิดนะครับท่านผู้ชมครับฟ้าเริ่มเปิดสักครู่ก่อนหน้านี้แหละฟ้าปิดนะครับเขาก็เลยต้องย้ายเข้ามาจัดด้านในนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะมีกิจกรรมนะครับท่านใดที่ผ่านเข้ามานะครับแล้วก็อยากจะเพิ่มช่องทางในการติดต่อติดตามนะครับก็ทำได้ด้วยการแชร์นะครับแชร์ไปในที่ของท่านนะครับก็จะสามารถเพิ่มช่องทางในการติดตามได้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าวันนี้มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะครับท่านผู้ชมในเพจประชาไทยนี่ก็ไลฟ์หลายวงหลายเวทีนะครับก็ลองนะครับถ้าหากว่าดูสดไม่ได้ก็ติดตามมาชมภายหลังได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพิธีกรพูดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปที่ตัวส่วนงานเลยแล้วกันค่ะแม้ว่าที่ผ่านมามากกว่า16ปีแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าวันนี้โรงเรียนกลับมาในทุกปีและให้เราได้ร่วมรำลึกค่ะซึ่งถ้าหากว่าเพื่อนๆของใครนะคะชาวธรรมศาสตร์ของเราที่เลิกเรียนแล้วนะคะแล้วก็อยู่ที่บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตในวันนี้ค่ะก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ได้ค่ะซึ่งงานในวันนี้นะครับจะเป็นการย้อนกลับไปรำลึกถึง6ตุลาคศ2519ที่มีกลุ่มคนได้เสียสละตัวเองเพื่อให้ความเป็นประชาธิปไตยนั้นเป็นประชาธิปไตยที่ไม่ใช่เพียงแค่คำพูดสวยหรูแต่เพื่อเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงและในวันนี้เพื่อเป็นการย้ำเตือนถึงประชาธิปไตยที่เราได้รับมานั้นต้องแลกมาด้วยอะไรบ้างต้องมีการเสียสละมากเท่าไหร่และเป็นการย้ำเตือนคุณค่าของประชาธิปไตยที่เราได้รับมานั้นเราวีรชนได้ทิ้งเอาไว้จนถึงรุ่นเรารวมทั้งเป็นการตั้งคำถามกับเราอีกครั้งว่าประชาธิปไตยที่เรามีทุกวันนี้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงแล้วหรือยังค่ะแล้วก็งานในวันนี้นะคะจะเป็นงานที่มีความสำคัญกับเราชาวธรรมศาสตร์อย่างที่ได้บอกไปค่ะเกิดจากความร่วมมือขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อมท.ของเราร่วมกับคณะกรรมการของแต่ละคณะกลุ่มกิจกรรมชุมนุมชมรมต่างๆนะคะที่มีความตั้งใจที่จะจัดงานในวันนี้ขึ้นเพื่อระลึกนึกถึงนะคะวีรชนของเราที่ได้เสียสละความกล้าหาญและความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นในวันนั้นค่ะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะคะที่เราได้มาจัดงานที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ใช่ไหมคะเพราะว่าปกติแล้วงานนี้จะเกิดขึ้นที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์แต่ว่าวันนี้เราจัดงานคู่ขนานค่ะเกิดที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตของเราด้วยใช่ค่ะเพราะเป็นความอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาที่ต้องการเข้าร่วมงานในวันที่6ตุลานี้แต่ไม่สามารถไปที่ท่าพระจันทร์ได้
เราที่อยู่ท่ารังสิตเราก็สามารถที่จะร่วมงานและรำลึกถึงการเสียสละของเราวีรชนของเราด้วยครับใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งในวันนี้นะคะจะประกอบไปด้วยกิจกรรมที่มีความน่าสนใจค่ะเราจะมีการเสวนานะคะในหัวข้อต่างๆค่ะที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นมุมมองความหลากหลายในวันที่6ตุลานะคะถึงแม้ว่าจะผ่านระยะเวลามานานอย่างที่ได้บอกไปนะคะแต่ว่าการบอกเล่าของคนรุ่นต่อรุ่นทั้งคนที่อยู่ในวันที่6ตุลาหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะที่มองไปยังวันที่6ตุลาว่าเขาเหล่านั้นมีความคิดเห็นยังไงกับช่วงระยะเวลาที่ผ่านมากับเส้นทางสายประชาธิปไตยที่เรามีการเดินทางมาจนถึงทุกวันนี้ประเทศไทยในวันนี้บรรลุจุดประสงค์ของอุดมการณ์ของคนในวันที่6ตุลาเมื่อ46ปีที่แล้วหรือยังซึ่งในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญถ้าย้อนกลับไปใน46ปีที่แล้วนะคะเป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยลืมเลือนหรือว่าจางหายไปจากสังคมเลยระยะเวลา46ปีไม่ได้ทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นเลือนลางหรือว่าจางหายแต่กลับเด่นชัดขึ้นตามกาลเวลายิ่งในปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีเรามีการบอกเล่ากันผ่านทางโซเชียลหรือว่ามีฐานข้อมูลมากมายที่เกิดขึ้นการปลุกระดมแบบในวันนั้นไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้อีกแล้วในปัจจุบันแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวก็คือเราจะทำยังไงให้การต่อสู้ที่เกิดขึ้นในวันนี้ที่นักศึกษาทุกคนก็รู้ดีไม่ย้อนกลับไปเป็นวังวนแบบเดิมเป็นกงจักรความรุนแรงแบบเดิมที่จะเกิดขึ้นในสังคมอีกครั้งซึ่งถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งหน้าที่ของเราที่เป็นนักศึกษาด้วยเช่นเดียวกันก็ไม่ค่ะครับผมซึ่งพูดได้ว่าสังคมไทยควรจะต้องยอมรับความใฝ่ฝันในสังคมที่ดีงามไม่ใช่ความผิดการที่ผู้ใดผู้หนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีอุดมการณ์อื่นใดที่แตกต่างกันย่อมเป็นสิทธิเสรีภาพซึ่งควรจะให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกันครับแล้วล่ะค่ะก็สำหรับใครนะคะที่มีเพื่อนๆอยู่ที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตแล้วยังไม่ได้มาที่บริเวณโถงอาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์นะคะ SC1 ของเราก็สามารถเข้ามาร่วมงานในวันนี้ได้นะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นการรำลึกค่ะมีพิธีจุดเทียนรำลึกวางดอกไม้นะคะเพื่อระลึกถึงคน6ตุลานะคะแล้วก็ซึ่งถือได้ว่าก็เป็นรุ่นพี่ของเราชาวธรรมศาสตร์ทุกคนนะคะก็สามารถเชิญชวนเพื่อนๆนะคะเข้ามาร่วมกิจกรรมได้เห็นว่าตอนนี้มีตลาดอินเตอร์โซนอยู่ถ้าใครอยู่อินเตอร์โซนอยู่ตอนนี้ก็กลับจากอินเตอร์โซนก็มาร่วมกิจกรรมที่นี่นะคะวันนี้จะมีกิจกรรมยาวไปจนถึงช่วง2ทุ่มครึ่งเลยเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการเสวนาซึ่งในการเสวนาจะเป็นหัวข้อที่มีความน่าสนใจมากๆเลยค่ะกิจกรรมเสวนาของเราในวันนี้นะคะมี3หัวข้อมีหัวข้ออะไรบ้างคะคุณหัวข้อแรกเกี่ยวกับเรื่องของธรรมศาสตร์6ตุลาในเรื่องของการที่ในเรื่องที่อยากจะเล่าค่ะแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกบ้างครับผมและหัวข้อต่อไปคือหัวข้อ6ตุลาพิพากษาฆาตกรนะครับโดยจะเล่าผ่านทนายกฤษดาลิศรัตน์นะครับและปิดท้ายนะคะด้วยหัวข้อ6ตุลามองอดีตและปัจจุบันค่ะซึ่งก็จะได้เห็นมุมมองที่หลากหลายของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายด้วยเช่นเดียวกันทั้งคนที่อยู่ใน6ตุลาคนที่ขับเคลื่อนกิจกรรมทางการเมืองมาตลอดหรือว่าคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองในปัจจุบันว่าเขามีมุมมองต่อวันที่6ตุลายังไงแล้วก็จะขับเคลื่อนสังคมของเราไปยังไงซึ่งถือว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่จะช่วยพัฒนานะคะแล้วก็ขับเคลื่อนการเมืองขับเคลื่อนทางด้านสังคมในปัจจุบันมากๆเลยทีเดียวอย่างที่เขาบอกไปว่าเด็กในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเยาวชนที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับสังคมในวันนี้ก็คือเยาวชนที่จะพัฒนาสังคมในวันข้างหน้าด้วยเช่นเดียวกันใช่ครับซึ่งถ้าใครที่ยังไม่ได้มาอยู่ในบริเวณงานตอนนี้นะคะก็สามารถเชิญชวนเพื่อนๆมาได้นะคะกิจกรรมของเราจะเริ่มต้นในเวลาอีกไม่นานนี้เองนะคะก็จะเป็นตัวแทนคณะต่างๆเข้ามาวางพวงมาลัยนะคะวางดอกไม้เพื่อระลึกถึงวีรชนคน6ตุลาที่เราเรียกว่าวีรชนเพราะว่าถือว่าเป็นการให้เกียรติต่อความเสียสละแล้วก็กับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะคะซึ่งมันส่งผลถึงเราในคนปัจจุบันทุกคนในที่นี้นะคะผมตอนนี้ก็ถือว่าได้เวลาสมควรแล้วนะคะก็อยากให้เชิญชวนเพื่อนๆนะคะที่กำลังเดินทางมาเข้าร่วมงานของเราในวันนี้ได้ค่ะครับผมก็ขอต้อนรับประชาคมชาวธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ
ข้าสู่งาน6ตุลารังสิตรำลึกวันนี้ทุกท่านอยู่กับผมนายชุติวัฒน์เปลี่ยนพับดีนักศึกษาชั้นปีที่4จากคณะเภสัชศาสตร์ครับและดิฉันนางสาวอทิตยาธรพลศูนย์นักศึกษาชั้นปีที่4จากคณะพยาบาลศาสตร์ค่ะพวกเราทั้ง2คนพิธีกรแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ MC of ธรรมศาสตร์รับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะโดยงานในวันนี้นะครับจัดขึ้นด้วยความตั้งใจขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตคณะกรรมการนักศึกษาประจำคณะชุมนุมและกลุ่มกิจกรรมนักศึกษาต่างๆร่วมกันจัดขึ้นนะครับผมค่ะซึ่งถือว่าวันนี้นะคะ6ตุลาคมค่ะของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาวธรรมศาสตร์ทุกคนและถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของหน้าประวัติศาสตร์ประเทศไทยที่ควรค่าแก่การตระหนักและระลึกถึงค่ะเพื่อย้ำเตือนถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นในวันนั้นความอยุติธรรมหรือว่าความกล้าหาญความเสียสละค่ะที่แม้เวลาจะผ่านมานานแค่ไหนก็ยังไม่สามารถลืมเลือนได้เลยและยิ่งเด่นชัดขึ้นตามกาลเวลาค่ะและมากไปกว่านั้นค่ะจะทำให้เรานักศึกษาชาวธรรมศาสตร์ได้ซึมซับถึงความเป็นธรรมศาสตร์รับรู้และเข้าใจจิตวิญญาณของความเป็นธรรมศาสตร์นอกจากนี้ค่ะเพื่อให้นักศึกษาชาวธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตของเราได้เข้าร่วมงานโดยที่ไม่สะดวกเดินทางไปที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ค่ะได้เข้าร่วมถึงเหตุการณ์ลำลึก6ตุลาและวีรชนคน6ตุลาร่วมกันค่ะโดยในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับได้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน19รูปที่องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตคณะกรรมการนักศึกษาประจำคณะชุมนุมและกลุ่มกิจกรรมนักศึกษาต่างๆร่วมกันจัดขึ้นโดยมีชุมนุมศึกษาพุทธศาสตร์และประเพณีเป็นคณะทำงานหลักครับกิจกรรมในช่วงเช้านะคะก็ได้ผ่านพ้นไปแล้วค่ะและกิจกรรมในช่วงเย็นที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นะคะจะเป็นพิธีวางดอกไม้รำลึกเพื่อระลึกถึงเหล่าวีรชน6ตุลาและกิจกรรมเสวนาจากวิทยากรรับเชิญทั้ง3หัวข้อดังที่เราได้กล่าวไปแล้วในข้างต้นนะคะลำดับถัดไปขอเชิญนางสาวเจนิสาแสงอรุณนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวรายงานการจัดงานต่อรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเชิญครับขอเชิญค่ะท่านรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาอุปนายกองค์การนักศึกษาศูนย์รังสิตท่านวิทยากรประธานคณะกรรมการนักศึกษาคณะกรรมการหอพักนักศึกษาคณะกรรมการบริหารชุมนุมและนักศึกษาผู้เข้าร่วมงานทุกท่านวันที่6ตุลาคมของทุกปีถือเป็นวันสำคัญของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวันที่เราทุกคนจะได้หวนกลับมารำลึกถึงความอยุติธรรมที่บังเกิดขึ้นเมื่อรุ่งเช้าของวันที่6ตุลาคม2519เมื่อ46ปีที่แล้วณพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ซึ่งได้คร่าชีวิตของผู้บริสุทธิ์มากมายและหลายคนต้องสูญเสียลูกเพื่อนพี่และน้องในเหตุการณ์ครั้งนั้นในทุกปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดให้มีพิธีและกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์6ตุลาณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ซึ่งในปีนี้องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
มองเห็นว่านักศึกษาหลายคนที่อาศัยและศึกษาณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอาจมีเหตุจำเป็นหรือไม่สะดวกเดินทางเข้าร่วมงานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ด้วยเหตุผลด้านการเดินทางหรือด้านอื่นๆองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจึงกำหนดจัดงาน6ตุลารังสิตรำลึกประจำปี2565ขึ้นในวันนี้วันที่6ตุลาคม2565ณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตโดยจัดให้มีพิธีการช่วงเช้าได้แก่พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน19รูปบริเวณใต้อาคารโดมบริหารและพิธีการช่วงเย็นได้แก่กิจกรรมเสวนาจากวิทยากรรับเชิญพิธีวางดอกไม้รำลึกและพิธีจุดเทียนรำลึกณลานหน้าอาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์โดยมุ่งหมายให้งานในครั้งนี้เป็นพื้นที่รำลึกถึงเหตุการณ์6ตุลาคม2519และเหล่าวีรชน6ตุลาสำหรับงานในครั้งนี้องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการนักศึกษากองกิจการนักศึกษาสภานักศึกษาคณะกรรมการนักศึกษาคณะกรรมการหอพักนักศึกษาคณะกรรมการบริหารชุมนุมและนักศึกษาทุกคนจนเกิดเป็นงานในวันนี้ขึ้นในนามนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอขอบพระคุณทุกท่านและทุกหน่วยงานเป็นอย่างยิ่งสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์โรจน์คุณอเนกรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาให้เกียรติกล่าวเปิดงาน6ตุลารังสิตรำลึกประจำปี2565ขอบพระคุณค่ะเรียนท่านนายกองค์การนักศึกษาอุปนายกองค์การนักศึกษาศูนย์รังสิตท่านวิทยากรครับประธานคณะกรรมการนักศึกษาคณะกรรมการหอพักนักศึกษาคณะกรรมการบริหารชุมนุมและนักศึกษาผู้เข้าร่วมงานทุกท่านครับตามที่ท่านนายกองค์การนักศึกษาได้กล่าวรายงานเมื่อสักครู่ถึงความสำคัญของวันที่6ตุลาคมและจุดมุ่งหมายในการจัดงานในครั้งนี้นะครับในวันที่6ตุลาคมของทุกปีเนี่ยถือเป็นวันสำคัญของมหาวิทยาลัยนะครับที่เราจะได้หวนกลับมารำลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่6ตุลาคมซึ่งในท้ายที่สุดแล้วนะครับเราได้เห็นว่าความรุนแรงเหล่านี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกเพราะในวันนี้เราควรจะมาเรียนรู้นะครับเรื่องราวของอดีตนะครับที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้วก็พยายามอย่าให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกในวันที่คนพูดจาภาษาเดียวกันนะครับแต่ต้องมาทำร้ายกันถึงชีวิตนะครับเพราะนั้นในวันนี้ก็เป็นวันสำคัญอันหนึ่งนะครับการจัดงานรำลึกที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเนี่ยนะครับในวันนี้เนี่ยเป็นการจัดงานคู่ขนานไปกับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ท่าพระจันทร์ที่ทุกปีเนี่ยจะมีการจัดงานรำลึกเช่นเดียวกันนะครับเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่อยู่ที่รังสิตเนี่ยนะครับได้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับอาจจะไม่สะดวกในการเดินทางเข้าร่วมที่ท่าพระจันทร์ก็ได้มาร่วมรำลึกเหตุการณ์และเรื่องของเหล่าวีรชน6ตุลาคมนะครับซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้และตระหนักถึงประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรวมถึงซึมซับความเป็นธรรมศาสตร์และจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ด้วยครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับที่ได้กรุณาสละเวลามีค่าและให้เกียรติตอบรับเป็นวิทยากรมาในวันนี้นะครับในการเสวนาในหัวข้อที่สอดคล้องกับงานนะครับแล้วก็ขอชื่นชมคณะผู้จัดงานนะครับตลอดจนผู้เข้าร่วมงานทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจนเกิดเป็นกิจกรรมในวันนี้ผมขออนุญาตในวันนี้ขออนุญาตอวยพรนะครับให้งานทั้งหลายเนี่ยสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับบรรลุตามวัตถุประสงค์และก็จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ทุกประการครับกับขอบคุณครับขอขอบคุณรองศาสตราจารย์โรจน์คุณอเนกรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นอย่างสูงค่ะที่ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน6ตุลารังสิตรำลึกในครั้งนี้ค่ะและในลำดับถัดไปจะเป็นพิธีวางดอกไม้เพื่อรำลึกถึงเหล่าวีรชน6ตุลาโดยผู้แทนของแต่ละคณะและส่วนงานครับขอเรียนเชิญครับลำดับแรกนะคะขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์โรจน์คุณอเนกรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาค่ะส
ท่านรองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษานะคะจะเป็นท่านแรกในการวางดอกไม้รำลึกในวันนี้ค่ะร่วมเยอะอยู่เลยครับที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ในการวางไว้อะไรก็จะเป็นตรามหาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็จะเป็นธรรมจักรนะครับก็คุณวิชัยแสงนวลใช้ฐานรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งเป็นระดับของระบอบรัฐธรรมนูญที่ได้ร่วมในทีมมหาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้กำเนิดขึ้นมานะครับตามผู้ประสานการก็คือคุณปรีดีพนมยงค์นะครับที่เป็นหนึ่งในแกนนำคณะราษฎรที่เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเป็นระบอบการปกครองราชอาณาจักรภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับจากระบอบสมุนไพรสิทธิราชการสำคัญซึ่งเป็นหลักการเรื่องของรูออฟรอนะครับหรือรัฐธรรมนูญที่จะปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับประธานคณะกรรมการศึกษาคณะคนที่หลายและคณะที่หลายประธานคณะกรรมการศึกษาคณะที่หลายและเทคโนโลยีเดิมทีนะครับมหาลัยธรรมศาสตร์ก็เป็นมหาลัยเปิดนะครับที่เรียกว่าทุกคนสามารถเข้ามาศึกษาได้นะครับตามกำลังของตัวเองนะครับซึ่งเป็นหลักหนึ่งในหลักอุปการที่คณะราษฎรได้แสดงเจตจำนงในการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับว่าเรื่องของการศึกษานะครับแล้วก็มหาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยก็ได้เป็นมหาลัยเปิดแล้วก็เปิดโอกาสให้คนจำนวนมากนะครับได้เข้าไปเรียนในสมัยนั้นนะครับผู้แทนในฐานะคณะกรรมการศึกษาคณะที่ร้อยศาสตร์ประธานคณะกรรมการศึกษาคณะที่ร้อยศาสตร์และคณะที่ร้อยศาสตร์ผมขออนุญาตนะครับแพนกล้องนะครับไปเพื่อดูบรรยากาศนะครับซึ่งมีนักศึกษานะครับที่เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับของที่นี่นะครับมาร่วมกิจกรรมจำนวนมากนะครับตามที่นายกองค์การนะครับได้แจ้งว่ากิจกรรมนี้ก็เพื่อเปิดโอกาสให้คนที่เรียนที่นี่นะครับซึ่งอาจจะเดินทางย่างป่าเพื่อไปที่จุดกำเนิดที่ท่าพระจันทร์ที่เขตพระจันทร์ครับก็ได้มาใช้สถานที่ตรงนี้นะครับที่มหาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับเพื่อจัดกิจกรรมรำลึกนะครับท่านนะครับระหว่างนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมีการจัดเสวนานะครับที่จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอยากจะเชิญชวนให้ท่านผู้ชมนะครับได้แชร์ไปในพื้นที่ของท่านนะครับเพื่ออย่างน้อยก็สร้างยอด engagement นะครับยอดที่จะได้การรับรู้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นบรรดาตัวแทนขององค์การนะของคณะต่างๆของมหาลัยนะครับแล้วก็องค์กรต่างๆครับของมหาลัยธรรมศาสตร์นะครับเข้ามาวางดอกไม้นะครับประธานชมรมผู้ได้รับคำสั่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชมรมเต้ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประธานชมรมผู้ได้รับคำสั่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชมรมเต้ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประธานชมรมผู้ได้รับคำสั่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชมรมเต้ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประธานชมรมผู้ได้รับคำสั่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชมรมเต้ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประธานชมรมผู้ได้รับคำสั่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชมรมเต้ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประธานชมรมผู้ได้รับคำสั่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชมรมเต้ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประธานชมรมผู้ได้รับคำสั่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชมรมเต้ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประธานชมรมผู้ได้รับคำสั่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชมรมเต้ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประธานชมรมผู้ได้รับคำสั่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประธานชมรมผู้ได้รับคำสั่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประธานชมรมผู้ได้รับคำสั่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประธานชมรมผู้ได้รับคำสั่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประธานชมรมผู้ได้รับคำสั่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประธานชมรมผู้ได้รับคำสั่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประธานชมรมผู้ได้รับคำสั่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประธานชมรมผู้ได้รับคำสั่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประธานชมรมผู้ได้รับคำสั่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประธานชมรมผู้ได้รับคำสั่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประธานชมรมผู้ได้รับคำสั่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประธานชมรมผู้ได้รับคำสั่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประธานชมรมผู้ได้รับคำสั่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประธานชมรมผู้ได้รับคำสั่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประธานชมรมผู้ได้รับคำสั่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประธานชมรมผู้ได้รับคำสั่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประธานชมรมผู้ได้รับคำสั่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประธานชมรมผู้ได้รับคำสั่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประธานชมรมผู้ได้รับคำสั่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประธานชมรมผู้ได้รับคำสั่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประธานชมรมผู้ได้รับคำสั่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประธานชมรมผู้ได้รับคำสั่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประธานชมรมผู้ได้รับคำสั่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประธานชมรมผู้ได้รับคำสั่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประธานชมรมผู้ได้รับคำสั่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประธานชมรมผู้ได้รับคำสั่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประธานชมรมผู้ได้รับคำสั่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประธานชมรมผู้ได้รับคำสั่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประธานชมรมผู้ได้รับคำสั่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประธานชมรมผู้ได้รับคำสั่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประธานชมรมผู้ได้รับคำสั่งของ
ซึ่งที่ผ่านไปสักครู่นะคะก็เป็นการวางดอกไม้เพื่อรำลึกนะคะถึงเหล่าวีรชนคน6ตุลาค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญอย่างที่เราได้บอกไปค่ะและกิจกรรมในช่วงถัดไปค่ะจะเป็นกิจกรรมที่ทำให้เราได้รู้จักกับ6ตุลา2519ผ่านมุมมองและการบอกเล่าเรื่องราวมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งต่อไปจะเป็นกิจกรรมเสวนาจากวิทยากรรับเชิญสำหรับท่านแรกนะครับคือคุณวิชัยแสงดาวฉายหรือพี่วิชัยนักวิชาศึกษาชำนาญการพิเศษเลขานุการโครงการบัณฑิตศึกษาคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คนยุค6ตุลาและอดีตนักกิจกรรมขึ้นเสวนาในหัวข้อ6ตุลาเรื่องที่อยากเล่าขอเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญพี่วิชัยค่ะเต้นแล้วก็เป็นเกียรติอย่างที่สุดนะครับที่ได้พูดกับคนรุ่นใหม่นักศึกษารุ่นใหม่โดยเฉพาะที่รังสิตเนี่ยดูเหมือนจะไม่เคยมีการจัดงานของตัวเป็นเรื่องเป็นราวแล้วโดยเฉพาะคนที่ฝั่งมีคนเข้าร่วมขนาดนี้ก็รู้สึกอยากจะสื่อสารหรืออยากจะแชร์ประสบการณ์หรือว่าเล่าเรื่องให้พวกเราฟังนะครับแต่ว่าเป็นประสบการณ์ค่อนข้างจะส่วนตัวนะครับว่าที่จริงเราต้องขอบคุณท่านผู้ชมไม่ใช่คนเรียนเริ่มต้นนะครับ6ตุลา2519 46ปีแล้วตอนนั้นผมเป็นนักเรียนนะครับประจบอายุแค่13หรือ14นะครับแต่ว่าการเรียนตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่14ตุลาเนี่ยนะครับที่จริงเหตุการณ์ตั้งแต่2475เนี่ยมันเป็นกระแสทางสายทางการเรียนที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันเราจะตัดตอนไม่ค่อยได้นะแต่ว่าถ้านักศึกษาจะไปอ่านเพิ่มเติมนะครับก็มีหลายเรื่องที่ผมอยากจะแนะนำเช่นสายการประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยนะครับเขียนโดยอาจารย์สุชาติชัยจินดาก็เป็นเล่าเรื่องเรื่อยๆนะครับแต่ผมขอเริ่มที่14ตุลาเนี่ยหลายคนก็คงจะหาข้อมูลได้อย่างนี้ไม่ยากเลยนะครับมีคนออกมาร่วมชุมนุมกันหนักแสนคนเพื่อขับไล่พลเอกเสนาธิการกรมว่าคือคำนี้จอมพลถนอมเกียรติจอมนะครับจอมพลประภาสรุ่งเสถียรและพันเอกพลอมเกียรติจอมในตอนนั้นเนี่ยเขาว่ากันว่านักศึกษาได้รับชัยชนะนะครับสามทรมาร์กถูกปล่อยไปจากประเทศสิ่งที่ตามมาก็คือว่าตั้งแต่ปี16นะฮะ14ตุลา16 17ตุลา19ตุลา6ตุลาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าเป็นช่วงประวัติศาสตร์สำคัญของการเมืองไทยโดยเฉพาะในความคิดผมเป็นเรื่องของเยาวชนรุ่นใหม่ในสมัยนั้นเลยเป็นเรื่องของนักศึกษาเป็นเรื่องของประชาชนโดยเฉพาะเริ่มต้นจากนักศึกษานะครับไม่ใช่ธรรมศาสตร์เพียงเดียวครับตอนนั้นเนี่ยก่อน14ตุลาเนี่ยเนื่องจากว่าภายใต้รัฐบาลทหารเนี่ยจอมพลถนอมเนี่ยเฉพาะถนอมคนเดียวในปกครองประเทศ14นะครับปฏิวัติรัฐทหารตัวเองด้วย214แต่ว่าเมื่อหลัง14ตุลาเนี่ยนักศึกษาเนี่ยมีความเป็นตัวการเมืองสูงมากเพราะอะไรฮะเพราะว่าในโลกเนี่ยกระแสความคิดส
ิยมกับแพทย์ใหญ่นะครับในประเทศใหญ่อย่างจีนอย่างรัสเซียนั้นก็เป็นประเทศคอมมิวนิสต์ที่นิยมไปใช่ไหมครับในประเทศไทยก็มีคนนั้นนักศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับนักศึกษาลงชนบทในสมัยนั้นเป็นเรื่องปกติมากออกค่ายที่เป็นเรื่องเด็กทั้งทุกมหาวิทยาลัยไปชมรมนะครับแม้แต่ชมรมศิลปะวัฒนธรรมชมรมวรรณศิลป์ธรรมศาสตร์ชมรมดนตรีการศึกษาทุกคนมาสนใจกันทุกคนขานรับความคิดที่ว่าคนเข้าเทียมกันคุณรู้ไหมครับปัจจุบันก็มีคนที่อย่างนี้นะทุกคนไปทางนั้นในการเรียนในการที่สถาบันได้ไปซ้ายก็คือยอมรับในความคิดที่ว่าทุกคนต้องเข้าเทียมกันนะครับเสรีภาพเสมอภาคพลังของท่านเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยนั้นแล้วนะครับเกิดองค์กรนักศึกษาเกิดองค์กรนักเรียนทั่วไปหมดนะครับระหว่างมหาวิทยาลัยและนักศึกษาเนี่ยมีศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาประเทศไทยนะครับหลายคนก็เคยเป็นในฐานะศูนย์นะครับเช่นอาจารย์ธีรพงศ์ดีศรีจันทร์ก็เกษียณไปแล้วในระดับนักเรียนก็มีศูนย์กลางเรียนในประเทศไทยเหมือนกันนะครับหลายคนก็เคยเป็นกรรมการศูนย์เป็นเลขาศูนย์เช่นที่ศูนย์กุฬาและที่โรงเรียนอื่นๆก็เช่นอาจารย์ธงชัยจักรุลถ้าเกิดนักเรียนนะครับสมศักดิ์เกียรติรัตน์กุลท่านอาจารย์สมศักดิ์และอาจารย์ธงชัยก็เข้ามาเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์นะครับตัวผมอยู่ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นเด็กน้อยนะปี17เนี่ยผมอายุ11 12ที่บ้านเนี่ยแรกๆก็พามาร่วมชุมนุมทางการศึกษาอยู่ๆไปก็เป็นประมาณเองนั่งมากับเพื่อนนั่งเปลี่ยนเสื้อนักเรียนแล้วก็เดินมาบรรยากาศที่มันไม่ใช่แค่เรื่องการเรียนอย่างเดียวนะที่ลานโพเนี่ยทุกปีใหม่ทุกสงกรานต์ก็จะมีกิจกรรมว่าทำของที่เรียกว่าฝ่ายประชาชนนะครับมีเบิกฟ้าสงกรานต์ก็มีนี่ก็มีนั่นมีทั้งหมดนะครับในด้านวัฒนธรรมเนี่ยชุมลงต่างๆเนี่ยออกเป็นทางเชิดชูประชาชนเชิดชูประชาธิปไตยทั้งนั้นแม้แต่อย่างชุมนุมดนตรีไทยธรรมศาสตร์เนี่ยก็ตั้งอยู่ในชื่อของต้นกล้าในวงพระชินนะครับเล่นดนตรีไทยเลยดนตรีไทยแบบประเพณีเลยนะครับชุมนุมวรรณศิลป์ชุมนุมการละครนี้ไม่ต้องพูดแล้วก็วงดนตรีเพื่อชีวิตทั้งระดับที่มันเป็นอาชีพหน่อยหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ขนาดก็วงคาราบาวนะครับแล้วตามด้วยวงสังข์ข้ามาแก่ก่อนทั้งวงล้อวงฟ้อนวงฉายความคิดเหล่านั้นแพร่ขยายไปเร็วมากนะครับกิจกรรมนี้ออกจากกันเลยมากจนถ้าสมัยนั้นก็เรียกว่าฝ่ายชนเจ้าปกครองนะหรือจะเรียกสาของพวกนักศึกษาหรือฝ่ายกับฝ่ายนักศึกษาก็จะเรียกว่าฝ่ายซ้ายนะก็จะเรียกฝ่ายขวาว่าพวกปฏิกิริยาแต่พวกคนรุ่นทนไม่ได้ก็รู้สึกว่าได้สนใจในธรรมศาสตร์หรือเปล่าแล้วทำไมนักศึกษาถึงได้กล้าท้าทายอำนาจวัฒนธรรมถึงได้กล้าวิพากษ์วิจารณ์รัฐวิจารณ์วิจารณ์สถาบันวิจารณ์อะไรเต็มไปหมดได้ขนาดนั้นก็เริ่มมีการก่อตัวเริ่มมีการเริ่มมีการสร้างการเริ่มมีกลุ่มที่มาจาก14ตุลาด้วยกันเริ่มมาต่อต้านนักศึกษาทำกิจกรรมเริ่มมาต่อต้านฝ่ายข้างหน้าเนาะมีเขาเรียกว่าพวกปฏิบัติแดงนะว่าคนกลุ่มใหญ่ๆนี้ก็คือชาวบ้านผู้สื่อว่าจะตั้งโดยลำนะครับแล้วก็มีชั้นนำเนี่ยก็ไปสนับสนุนแต่ที่เกิดอะไรขึ้นแหล่งที่ประชุมชุมนุมของเขาใหญ่ที่สุดคือที่ไหนที่ธรรมศาสตร์นะครับแต่ความจริงมันกระจายไปทั่วนะกระจายไปตั้งแต่เชียงใหม่ของประเทศที่นั่นมาอะไรนะแม้แต่เราเวลาจัดประเทศที่ว่าแม้แต่กรรมกรชาวนาหรือแบบพวกตะไลวันนะครับมีคนมีสิ่งอยู่ในของข้าวเนี่ยปีหนึ่งปีหนึ่งนะประท้วงเนี่ย300-400ครั้งนะในทั้งใหญ่นะพวกกรรมกรพวกเราอาจจะไม่เหมาะนะอย่างเช่นกรรมกรฮาร่าซึ่งนี่แหละชูวิทย์อีบอลพิเศษหลักข้อเป็นเจ้าของได้จับทุกตีของนักศึกษามาช่วยเพื่อนนะยุ่งไปหมดถ้าตามมาแล้วผมไม่เรียนสื่อเท่าไหร่นะครับแต่ต้องรู้นะครับว่าเราผู้อยู่นักศึกษาเนี่ยเป็นคนในประชาชนเป็นคนต่อทางเนี่ยแต่ว่านักศึกษาเป็นผู้ปกครองเป็นกำลังสำคัญแล้วนักศึกษาที่เราพูดถึงเนี่ยอายุเท่าไหร่ตอนนั้นเนี่ยสมศักดิ์เทียมเนี่ย18-17มีเลยธงชัยยี่ตัวเนี่ย19-26ตัวลายเนี่ยนะธงชัยยี่ตัวกับปี2เพราะนั้นเองคนที่อยู่บนเวทีทั้งหลายนะเป็นแค่นั้นเองนะครับใครหลังมาที่หัวของเราเนี่ยผมทำงานที่นี่ที่ธรรมศาสตร์เลย2530ครับเคยนั่งนั่งเล่นกับอาจารย์บางคนว่าอาจารย์ธรรมศาสตร์เราที่เคยเข้าป่าได้สักกี่คนเราก็คือว่านับได้เกือบ30นะครับเกือบ30นี่ไม่ใช่น้อยนะแล้วคนเหล่านั้นเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นอาจารย์สำคัญเป็นชนชั้นนำนะครับที่อาจารย์ตรงชัยเนี่ยเป็นสอนที่มึงต้องกลับมาตรงนี้ก็คือว่า
ก็พอชั้นชั้นนำจะเริ่มไม่ค่อยพอใจนะโหสมัยนั้นนี่เวลาเขานำที่ศึกษาหรือว่าเขาจะกำลังนำสารเนี่ยคล้ายๆปัจจุบันแต่ไม่ใช่แค่จับนะครับไม่ใช่แค่ติดตัวนะถึงตายผู้นำนักศึกษาที่เราคนไหนชื่อแสงที่นี่เราคนคนที่ร้องไห้นะครับที่ธรรมศาสตร์และคนอื่นครับคนอื่นยังเพิ่งจบแล้วใหม่ๆนะเป็นนักข่าวที่คนมีสิทธิ์แล้วสองคนถูกพักจากรถไฟนะครับอีกตั้งหลายหลายคนที่น่าสะเทือนใจมากหนึ่งซึ่งผมทำงานอยู่ที่นักศึกษาผมยาวมีสายยาวภาษาอังกฤษนะครับอาจารย์ดร.บุญสนองคุณโยตยานะครับจบจากสังคมยาวที่ฝรั่งเศสใหม่ๆกลับมาเป็นหัวหน้าแผนกอิสระสมัยก่อนคณะผมเรียกแผนอิสระเป็นหัวหน้าแผนกอิสระสังคมยาวคุณคิดดูว่าระดับด็อกเตอร์แล้วก็เป็นระดับอาจารย์ที่สำคัญไหนที่ก็ไม่ได้มีมากนะที่มีอาจารย์ระดับนี้มาสนใจการเมืองแล้วก็อาจารย์ก็รับสอนได้ทุกปีพอปี19อาจารย์ลาออกรับได้เป็นสมัครเป็นเลขาธิการพรรคสังคมนิยมประเทศไทยก่อนตุลาได้ไม่กี่เดือนอาจารย์ไปสมัครรอบสังหารข้างถนนขับรถก็มีคนตามกดเสียชีวิตทีนี้มีคนก็พูดถึงว่าอ้าวไอ้นักศึกษามันหัวรุนแรงฝ่ายซ้ายนี่แล้วก็โยงยังไงวะเนี่ยอะไรก็ได้รับสารพันใช่ไหมแต่ว่าอันนั้นก็คืออะไรล่ะถูกชักจูงถูกครอบงำถูกปังจากนักการเมืองส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือมาจากคอมมิวนิสต์ในปักในการต่อสู้ในชนบทจริงๆนะฮะมีมาตั้งแต่สงครามโลกแล้วการจนนั้นมันก่อตั้งเป็นคอมมิวนิสต์ได้แล้วในสั้นๆมันก็กระถอนเนี่ยพอสอบ2475เรื่องนี้เนี่ยจนปักนี้ก็ยังสรุปไม่ค่อยได้นะครับสำหรับผมเนี่ยเด็กกรณีเนี่ยผมก็อ่านหนังสือพวกนั้นที่เขาเรียกว่าสายการอ่านมากตั้งแต่อยู่ม.6 ม.7 เลยแต่ว่าพูดได้ครับว่ามีที่คนของฝ่ายซ้ายเข้ามาจริงๆที่แนวคิดสังคมนิยมมีแนวคิดเรื่องพวกนี้เข้ามาจริงแต่ใครครับใครจะค่าสรุปได้มากเพราะเนี่ยกระบวนการศึกษาสมการศึกษาและอื่นๆเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์ถูกครอบงำโดยคอมมิวนิสต์คุณเชื่ออย่างนี้จริงๆคุณคิดว่านักศึกษาสมัยนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เขาทำตามคำชี้นำพรรคจริงๆเขาเชื่อทั้งหมดจริงๆผมก็ต้องลองหาเอกสารมาลองวิเคราะห์ดูเยอะแยะนะครับว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่าแน่นอนทุกคนมันมีจริงเราจะเห็นว่าประเทศข้างๆอย่างเราเนี่ยลาวประเทศเวียดนามประเทศสังคมนิยมทั้งหมดตั้งแต่ปี1989เขาจะรุนแรงกับเรามาจากการเป็นตกเป็นเงินขึ้นของฝรั่งเศสจนกระทั่งมาถึงช่วงของสงครามเวียดนามได้อีกแน่นอนชนชั้นปกครองไทยกลัวมากนะครับแต่ในขณะเดียวกันว่าเป็นคนเล่นแต่ตั้งแต่ปี2018นะครับคึกฤทธิ์ปราโมชเป็นรัฐมนตรีได้จากที่ต้องการจีนแดงจะช่วยเหลือเรื่องจีนแดงที่หมายถึงสัตว์ของทุกอย่างครับคืออย่างนี้เรื่องการค้าหรือผลประโยชน์เนี่ยไม่เอาละไม่เข้าไต้หวันเข้าไปจีนแดงคึกฤทธิ์บินไปที่ปักกิ่งจับมือกับหมอเจ๋อตงแทนหมอมีชีวิตอยู่มานานเพราะว่าตายปี19นะผู้นำคนที่โจทย์ตายปี19อะไรกันนะฮะค้าขายจากจีนแต่บอกว่าสัตว์เป็นของเล่นซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังเป็นเรื่องใหม่มากเรื่องใหญ่มากเราจากนั้นเกิดขึ้นนักศึกษาก็ประท้วงครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งตอน6ตุลาเป็นเดือนก็คือจอมพลหนองกลับมาอายุ60แล้วบวชเป็นเลขาอยู่วัดตะวันแล้วก็ตลกเนี่ยมีการวางแผนหรือเปล่ามีใครช่วยอะไรเขาหรือเปล่าไปเปิดดูซิว่ามีใครไปเยี่ยมที่ตรงที่พระหนองไอ้เลขาหนองบวชอยู่ที่วัดตะวันได้เนี่ยหาเพิ่มเติมได้นะครับนักศึกษาก็ประท้วงก็มาเลยที่ประท้วงซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยทุกครั้งเนี่ยอะไรทุกครั้งขับไล่ทหารอเมริกาซึ่งเป็นรบในเวียดนามตอนยังไม่ถอนทหารทัพสักปีที่สยามสแควร์เนี่ยทั้งสามตัวนี้เดินขบวนมีคนถูกโยนระเบิดไป15คนแล้วคงจะมีชนชั้นนำหลายส่วนวางแผนไว้อย่างดีแล้วแหละที่เราก็จะหาดูได้ว่าที่เราโทรทั้งสามคนเนี่ยมีเรื่องละครก็เป็นเรื่องปกติสมัยนั้นนะฮะละครจริงของมันบางอันที่มีชื่อเสียงครับที่มีกลุ่มละครละครต้องมีละครสกันเซียวคือการก็มีพระเดชเป็นภาพเอาเจ้าฟ้ามาล้อเล่นมาเรียนล้อแบบเรียนแบบวันที่4ที่5เนี่ยผมเด็กชายวิชาอย่างนี้ตอนนั้นนำเพื่อนหลายคนก็ออกไปก่อนแต่รู้สึกหน่อยๆแล้วล่ะบรรยากาศแปลกๆแต่เราก็มาทุกวันเราก็กลับไปก่อนแค่วันเดียววันที่6ตุลาเกิดอะไรขึ้นมันยิ่งกว่าสถานการณ์การเมืองอาจารย์มงคลไปพูดว่าถ้าคุณสมศักดิ์ไปพูดว่าถ้าคุณอยู่ในสังฆาเรื่องสังฆาอย่างไรนะคุณจะไม่มีวันลืมสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานะฮะเดิมทีในสามวันภาษาตอน
จักรพงศ์ก็อยู่คนอยู่ที่เราราว 5,000 กว่านี่เป็นการประมาณการแล้วก็ขึ้นสนามบอลแต่พอตกกลางคืนเนี่ยเราก็ต้องกลับบ้านผมก็ออกไปตั้งแต่ไม่จะสายไปบ่ายที่ห้านักศึกษาจำนวนก็ปักหลักอยู่นะครับก็คืออยู่คืนที่ห้าตรงนั้นน่าจะเป็น 3,000 คนที่ตัวเลขไปดูได้เพราะว่ามีคนถูกจับไป 3,000 คนบนเวทีก็มีคนพูดคงชัยสังสรรค์พูดแต่ทุกคนก็รู้สึกน่ารักมากอาจารย์ใครไปเล่าในหลังว่ามีคนรู้จักว่าแกเป็นพวกนิดเดียวตรงบ้านเราติดต่อกับคนในป่าหรือว่าทำไมถึงไม่สารการชุมนุมตั้งแต่นั้นทำไมปล่อยให้มีความรุนแรงไม่ใช่หรอกนะเขาก็ประเมินกันแล้วว่าเราจะตั้งเราต้องร่วมกับชิ้นที่ชิ้นแต่กลุ่มที่วางแผนและเตรียมการมาแล้วนอกจากจะปล่อยกับกองข่าวเรื่องของความรุนแรงนะเลยเคยเป็นผู้เรียนนักศึกษาเป็นยวนเป็นแกวเป็นคนต่างชาติพูดไทยไม่ชัดไม่ถูกเยี่ยมไปหมดครับแล้วช้างเรื่องที่เป็นตุลาก็เห็นแล้วว่าเกิดขึ้นถูกเข้ามาเพื่อประสบการณ์อะไรอย่างหลังที่จะมีได้เราคงหาได้หาดูได้นะครับว่าที่สนามฟุตบอลภาษาไทยคนถึงเอาผ้าเนี่ยรับขอรับที่หน้าภาษาไทยคนถึงต่อเพื่อเด็กเข้ามาบอกที่คณะตอนนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งจุดยิงไปไหนนะสุดแล้วเปื่อยแล้วมีท่อนไม้อยู่ข้างหน้าเรือเพื่อนของเราที่สนามบอลมีคนถูกไอ้ก็เรียกผู้หญิงชาติถูกจับต่อเสื้อทั้งหมดรอบๆทุกประตูมีคณะเรียกว่ากาดกาดก็ส่วนใหญ่เป็นคณะชั้นควรหรือเป็นนักศึกษาชั้นควรหรือเป็นนักศึกษาทำแหนที่อาสาเป็นคนเราหนักจะถูกสังหารก่อนตรงนั้นจะตายตัวเลขบอกว่าตาย41คนเมื่อเช้าที่ก็อยู่ที่ธรรมศาสตร์นะครับแต่คนที่อาจจะนั่งตรงนั้นหรือคนที่จมน้ำตายที่พยายามบอกว่าจะนำคำจะพยายามคนที่อยู่ข้างๆรับถามภาพธรรมศาสตร์คนที่วิ่งออกไปแล้วเดินขึ้นมาจากสมัยในมาผมก็เข้าใจว่ามีคนถูกแทงคอ2คนแล้วถูกเอาเก้าอี้เลยฟาดแล้วฟาดอีกประสบจนสุดจะพันนาแต่ว่าภายหลังปรากฏว่าถูกแทงคออย่างน้อย5คนถูกเผาไม่รู้ว่าตายหรือยังเป็นการล้อมข้อด้วยเหล็กกั้นเวลาจอตรงหน้าธรรมศาสตร์เรื่อยๆไปทางสนามบุกเนี่ยอีก 4-5 คนข่าวก็ออกตัวไปช่องเจ้าออกข่าวก็ทุกปีทันทีเย็นนั้นก็เราก็ถามอย่างที่เขาวางแผนกันคนเลือกสลับสนับชาวบุกซะทุกอย่างก็ไม่ถูกทำไมที่วันที่7ตุลาธรรมศาสตร์ปกติทั้งหมดเนี่ยมองจากสนามบุกเนี่ยขอประชุมใหญ่กระจกแตกกระทั่งหมดประตูเหล็กไทยมีคราบเลือดอยู่บ้างบางต้นมะขามและอื่นๆทำไมไม่ถูกเด็กนักเรียนกำลังจะจบป.7ไม่รู้จริงๆว่ามันต้องทำอะไรนะมันอะไรบ้างแล้วจากนั้นนะหลังบุกเรือมีคนถูกจับ3,000กว่าคนอยู่ตามที่ต่างๆเรียนบนเรือมันเกิดในที่ใหญ่สุดกลุ่มนักศึกษาที่บริเวณนี้เนี่ย18-19คนเนี่ยถูกจับทั้งหมดไม่ได้ถูกสังหารนะฮะโอ้ยข่าวตามมาเป็นเดือนเลยธรรมศาสตร์ในกรุงใต้ดินมีสะสมอาวุธมีอะไรนะมีทางนักบอกเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาแม้แต่แท้งน้ำใหญ่ๆก็บอกว่าท่านบนอาวุธแม้แต่ที่เขาลงหรือเปล่าที่เขาถึงศาสตร์ธรรมศาสตร์เราตั้งประจำมีตัวหนึ่งลิปแดงที่เป็นเรื่องที่เขาเป็นนักเล่าเป็นเรื่องสยองนะในลิปแดงมีนักศึกษาจีนไปหลายคนผมเล่าไปเรื่องที่มันเป็นเสียงแบบไหนหลังจากนั้นทุกอย่างก็เงียบสงบนักศึกษาเริ่มเรียนประกันตัวนักศึกษาหายไปหลายร้อยเป็นพันเป็นเท่าไหร่ไม่เคยรู้แต่คาดว่าเป็นหลักพันแน่ๆที่หายไปทยอยหนีเข้าป่าไปทีนี้เป็นคำนี้ต่างไม่รู้ว่าแต่เขาคิดว่าอาจจะต้องไปเปลี่ยนแปลงประเทศด้วยกำลังรุ่นป่าไอ้สังคมนิยมเนี่ยน่าจะเป็นจริงเป็นทางออกหรือเปล่าถ้าในเรื่องในป่านี้ก็มีเรื่องที่จะคุยเยอะแยะนะครับแต่ว่าเล่มนี้ก็อยากจะแนะนำตรงนี้นะครับหนังสือชื่อหลังลุกตุลานะครับโดยทิศการสินนาแหละนี่ก็จะเป็นเรื่องคนเดียวโตนะแล้วอาจารย์คนนี้เป็นอาจารย์ประสาทจบเรียนนะจบที่มอเลยส่วนก็เป็นคนที่ทำเรื่องคนเรื่องความขัดแย้งในป่าเรื่องปัญหาอะไรที่นักศึกษาเข้าป่าแล้ว2-3ปีนะมากมายนะร้อยเอ็ดหน้าที่มีผลคิดว่าดีมากเลยนะครับเพราะว่าอาจารย์คนนี้ตอนทำเรียนโปรโมทที่ธรรมศาสตร์เนี่ยมีอยากได้สมศักดิ์เจียมเป็นนักศึกษาสุดท้ายก็เป็นอาจารย์สุภาชัยเป็นประเสริฐ
คนเนี่ยเป็นคนที่ได้เข้าไปอ่านขอจดหมายธรรมศาสตร์ซึ่งเมื่อก่อนเราอยากให้ย้ายมาเสร็จเลยนี่อ่านถ้าเกิดต้องชินกับเอกสารทั้งที่ทั้งอินได้ในมหาวิทยาลัยสัมภาษณ์ของมหาวิทยาลัยต้องขออนุญาตพูดถึงเรื่องเดินป่าได้จริงครับแล้วไม่รู้ว่าเข้าไปกี่ปีกี่ครั้งคนผ่านไป 2-3 ปีเนี่ยความคิดก็เปลี่ยนกระแสก็เปลี่ยนการเมืองก็เปลี่ยนโลกก็เปลี่ยนจีนก็เริ่มกลายเป็นทางขายละเริ่มเป็นยมตัวรัฐบาลทหารเองก็ถูกมาตรฐานซ้อมโดยเกณฑ์สั่งพลเอกเกณฑ์สั่งมันมาตรฐานตัวเรื่องเกษตรกรอยู่ขับไม่ได้ปีเดียวก็ถูกกลุ่มของพวกเปรมขึ้นมาเป็นหน้าแทนนะครับออกเล่นมาตั้งแต่2-3ทีนี้แหละนักศึกษาที่มีความขัดแย้งกับปทเยอะแยะมีความคิดว่าอุดมคติเนี่ยมันแทบจะไม่เป็นจริงนะเสี่ยงเป็นสัญญาการหลายต่างหลายปีเช่นบางคนเนี่ยอย่างดูมหาพวกกลุ่มประวัติเนี่ยอยู่ในปัจจุบันปีกว่านะครับถ้าคุณได้อ่านก็ต้องมีกลุ่มชื่อใบตองแห้งเนี่ยเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ครับแต่ถูกจับแล้วก็ปล่อยออกมาเนี่ยก็เป็นเอ็นใหม่เอ็นทรานซ์เนี่ยเป็นวิศวะโบราณอยู่ตั้งเกือบปีจนตุลาปีนึงเนี่ย2520เนี่ยยังตัดสินใจหนีเข้ามาอีกแล้วอยู่ได้ก็2ปีกว่าทุกวันนี้ก็เขียนอะไรเยอะแยะเข้ามาในกองนะความเป็นเนื้อในป่ามีเยอะนะครับผมจะไม่อธิบายทั้งหมดก็อาจจะอ่านหนังสือได้บางเล่มนะครับมีมาหลายเซ็กเตอร์ครับเล่มที่ผมอ่านแล้วผมสะเทือนใจก็คือหยดหนึ่งในกระแสทางหยดหนึ่งในกระแสทางของฤดีลมชัยอันนี้ก็จะเล่าว่าผมเนี่ยมีคนมาชวนเขาจับกลุ่มไปเรื่อยจะตั้งยังไงสนใจทำยังไงแล้วเข้าไปออกมาเนี่ยเพื่อนเขาตายอีกคนแต่ตัวเขาไม่ตายอีกเล่มหนึ่งนะครับชื่อน้ำป่าของอาจารย์สุทัยชัยยิ่งประเสริฐซึ่งเขียนก่อนที่จะเสียชีวิตไม่กี่เดือนจะเสียชีวิตมาสักสี่ห้าปีหลักเหล่านี้ก็อ่านนิยายมีเรื่องเยอะแยะมากมายเกิดอะไรขึ้นนะครับกลับมาที่นักศึกษาเราหลังจบตุลาเนี่ย2-3ปีแรกกิจกรรมที่จะไม่มีเลยนะครับเงียบสนิทไม่มีเสียงกันเลยก็คงจะถูกใจไฟนั่นนะคงจะถูกใจไฟจุดสัตย์นาหรือจุดนิยมที่ก็ชอบให้ประเทศเป็นแบบนี้เหมือนกันคล้ายๆที่ทำเพื่อประชาชนแบบประเทศสงบมากมากทุกอย่างอยู่ในระบบไปทำเหมือนเดิมทุกอย่างก็เป็นไปอย่างดีแล้วไม่มีอะไรหรอกเราก็เป็นประชาธิปไตยขึ้นไปจะเริ่มขึ้นครั้งนี้ขึ้นตั้งครั้งหนึ่งก็ประมาณปี2522-23ไปแล้วสามทยอยแล้วกลุ่มอื่นก็จะยอยเริ่มขึ้นมาแล้วโดยเริ่มต้นจากพวกคนการพวกคนเดียวก็ชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะพวกตันดับเริ่มจากที่โดนชุมชนคนไทยไปแล้วกลุ่มอื่นแล้วเริ่มขยันทำทางเลยยังธรรมศาสตร์ก็มีนะกลุ่มสติงามมอนี่ก็ทำผลงานได้ดีมากผมไปไหนก็ปี2524ผมก็ตัดสินใจได้เองครับที่หนึ่งที่เริ่มกิจกรรมมาเลยแล้วแรงเลยกลับมาเหมือนจะเหมือนกิจกรรมมานะผมก็ไปเรียนที่ลำปางอยู่หลายปีทำกิจกรรมอยู่หลายปีตอนนั้นมันจะตั้งศึกษาต่างๆแล้วเริ่มมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองทางเริ่มมีกิจกรรมหลากหลายที่นะแต่ว่าก็ไม่ได้คือทั้งนั้นนะการต่อสู้ก็เป็นไปเรื่องอะไรผมได้อยู่เป็นประธานชมรมธรรมชาติสิงห์นครก็ไปทำเรื่องเขียนน้ำโจนเรื่องอื่นเขาก็มีการร่วมกับนักศึกษาแล้วก็มีพยายามจะรวมกับเป็นนักศึกษาก็ไม่ค่อยสำเร็จรวมไปสู่นักเรียนก็ไม่ค่อยสำเร็จนะใครอยากก็มีสมาคมนิสิตศาสตร์ประเทศไทยใช่ไหมหลายคนในนั้นที่นั้นเมื่อประมาณ2520ปลายๆ30ต้นๆแล้วก็คือคนหนึ่งที่จำสองคนที่จำได้ก็คืออาจารย์ปริญญาเนี่ยนะมาต่อช่วงนั้นอาจารย์ปริญญาลาสังฆาถึง524เนาะแล้วก็มีคนที่เป็นอาจารย์คณะผมก็อาจารย์บุญเลิศวิเศษเดชาแต่ว่ากิจกรรมที่ไม่ได้คึกคัก6ตุลาตั้งแต่นั้นมาเนี่ยไม่ค่อยกล่าวถึงนะชนชั้นนำก็ไม่อยากให้กล่าวถึงการเคลื่อนไหวก็ไม่มีทุกปีที่จัดงานก็จะมีหลักปลายอย่างไรก็จะออกไปทำที่14ตุลาเพราะว่า14ตุลาก็คิดว่าคนมากทุกคนก็ไม่ได้กระเทือนชนชั้นนำมาแต่เป็นว่าเป็นเรื่องของชัยชนะประชาชน6ตุลาเนี่ยเป็นเรื่องสะเทือนใจมากเลยคุณจารุพงศ์ทองศิลป์นักศึกษาธรรมศาสตร์พ่อแม่ตามเขาปีนี้หนังสือของธรรมศาสตร์ที่ออกมาเป็นหลักปีนี้ก็คือเรื่องจารุพงศ์ทองศิลป์ก็เราไปอ่านด้วยก็เป็นอย่างนี้ตั้งหลายปีนะหลายปีจนกระทั่งหลัง2529เนี่ยกิจกรรมยิ่งซบเซาไปใหญ่นะครับที่จริงในเวลาซบเซาก็จะมีคนตั้งประจำปีว่าถ้าซบเซาเนี่ยงานคอนเทนต์เริ่มเลยการจัดการเช่นงานการเชียร์การแสดงหรือว่าอะไรก็แบบก็คือหรือเปล่าแต่ว่าเงียบมาหลายปีจนกระทั่งเกิดรัฐบาลรสช.เนี่ยซึ่งในทางการเมืองมันจะสงบแต่ในทางความคิดคนที่ยังหลงเหลืออยู่นะ2539คงจะยื่นกลับมาครบรอบ24ตุลา
่าจะเป็นงานใหญ่ครั้งเดียวและในรอบ50ปีก็คือมีคนข้ามสนามฟุตบอลธรรมศาสตร์มีคนประเมินมาแตกเลยนะอาจารย์สมชัยก็จริงๆก็แกก็พูดถึงเรื่องนี้ในรอบ50ปีครับที่แกก็พูดอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอหลังจากนั้นกิจกรรมก็กลับเรียกกิจกรรมครับกิจกรรมมันก็คงจะมีคนทำมาเรื่อยๆนะครับธรรมศาสตร์และธรรมศาสตร์ที่อื่นๆก็ยังสนใจกันเป็นระดับหนึ่งสมัยนั้นจนกระทั่งมาถึง210ต้นๆใช่ไหมที่ยุคสิก็เริ่มจะมีประชาชนธรรมศาสตร์ออกมาเคลื่อนไหวนักการศึกษามีแสดงนะต่อมาก็มีการเสด็จผมข้ามไปเลยว่ามาถึงปัจจุบันก็คือตั้งแต่ปี2563เนี่ยไม่น่าเชื่อว่าขบวนการศึกษาไม่ได้เสื่อมนะครับความคิดยังอยู่อุดมการณ์ยังอยู่แนวคิดเรื่องตั้งแต่สังสรรค์มาโดยเฉพาะแนวคิดเรื่องบทโบราณเนี่ยถ้าคุณไปพูดกับคนนี้ก็ส่วนหนึ่งก็ไปศึกษาแต่ว่าส่วนหนึ่งที่นักศึกษารับรู้และเชื่อมโยงกันได้คือเรื่องง่ายๆคนเท่ากันทั้งหมดในเรื่องนี้คืออะไรคือปัญหาเราไม่ต้องเตรียมหรือเปล่าใช่ไหมนักศึกษาเกือบทุกคณะที่สังคมศาสตร์ต้องเคยเรียนกันมาแล้วใช่ไหมแต่ว่านั่นเป็นหลักคิดเนาะแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันพื้นจะตายในเรื่องของท่องเที่ยวหรือเปล่าเรื่องเขาชูสามเขาบอกอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าในหลายปีเนี่ยนักศึกษากลับมาเปลี่ยนตัวมากกลับมาสนใจการเมืองมากถ้าเป็นผมมองส่วนตัวนะผมมองว่ามันไม่ใช่ว่าบทโบราณเป็นชีวิตแล้วมันไม่ได้ฟื้นความคิดเลยผมอาจจะพูดเองด้วยซ้ำแต่ว่านักศึกษาปัจจุบันอาจจะเป็นเสรีนิยมใหม่ด้วยซ้ำไป New Liberalism ก็คือในสังคมสมัยใหม่นอกจากการสื่อสารในตัวเยอะนะผมคิดว่าความคิดของพวกนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องของหน้าหรือเรื่องสังคมนิยมหรือเรื่องอะไรหรอกข้าจะคิดว่าคนเข้าใจกันคนมีความคิดฝันเรื่องอะไรอย่างเรื่องสังคมแวดล้อมเรื่องอะไรนะมนุษยชาตินะฮะสิทธิมนุษยชนหรือแม้แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่มานั่งอยู่เนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวนี้เด็กอาจจะอ่านอะไรบางอย่างที่เร็วง่ายขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้นะผมไม่มีความรู้สึกแม้แต่นิดเดียวเลยว่าพวกคุณจะไม่สนใจหรือไม่รู้ผมไม่รู้สึกเลยขออนุญาตไม่มีชื่อผมในกรุงเทพเดิมเป็นอยู่ในเดอะแมทเทอร์นะสัมภาษณ์ผมไว้เมื่อ6ปีก่อนแล้วก็มีสัมภาษณ์หลายคนเช่นป้าลาตีที่นะครับขายก๋วยเตี๋ยวที่โรงอาหารสังคมฝากข้าพเจ้าป้าลาตีอยู่มาตั้งแต่ก่อน14ตุลามีบางคนเคยบอกผมว่าตอนสมัยก่อน14ตุลาอาบตุลาเนี่ยป้าไม่เห็นจะเข้าการศึกษาเลยแต่การศึกษาได้สำเร็จแต่ปัจจุบันเนี่ยตลอด10ปีเนี่ยป้าเข้าการศึกษาตลอดนะมีบางเวลาที่ขายตัวอยู่บางโพแต่ว่าผมคิดว่ามีคนสงสัยว่าถ้าเด็กชอบอ่านเรื่องสั้นๆอย่างนี้แล้วอ่านแค่ประสบการณ์สั้นๆอ่านแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆอาบตุลาแล้วจะเข้าใจหรอไม่ใช่หรอกเขาหาความรู้ได้ไม่ยากเลยไม่ใช่หรอกเพราะว่าเดี๋ยวท่านถัดไปคือทนายดาหรือที่กฤษฎาจะหลักจึงเขาอยู่ในสิทธิ์สิทธิ์ดาเป็นคนดีตรงนั้นกับผมเองนะฮะคุณชอบจะมาพูดในเรื่องต่อไปซึ่งผมคิดว่าน่าตื่นเต้นทีเดียวสำหรับผมนะรวมทั้งครูบาอาจารย์ไปด้วยรวมทั้งอาจารย์ที่ต่างๆที่มีเวลาผมไปในนั้นมีชักคำหนึ่งเนี่ยเช่นยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ในที่เดียวสิบคนเนี่ยทุกคนพูดตรงกันว่าเหมือนจะตื่นเต้นและตายมาแล้วโอ้คนรุ่นใหม่เขาเข้าใจได้รวดเร็วแล้วเขาก็มีแรงจิตของเขาไม่ต้องฟื้นธรรมชาติครับแล้วก็ไม่มีอะไรนะสืบทอดอุดมการจิตนาลมอะไรของธรรมชาติแล้วครับแต่ความคิดมันยังอยู่นะถ้าจะมีจิตวิญญาณยังอยู่ก็เพราะว่าความคิดเหล่านั้นเนี่ยมันมีอยู่แล้วในพื้นฐานของคนเราทุกคนความคิดมันมีอยู่แล้วในกระบวนการรักษาความคิดมีอยู่แล้วในเยาวชนทุกคนก็ง่ายๆเลยคนเท่ากันเสมอภาคเท่าเทียมเสรีภาพซึ่งคนทุกสมัยนะประชาชนชาวบ้านเนี่ยรวมทั้งประชาชนนักศึกษารวมทั้งพวกคนเนี่ยก็ต้องย่อมจะถอยฝันโลกที่ดีกว่าสังคมที่ดีกว่าเสมอครับขอบคุณครับประสบการณ์ของตัวพี่วิชัยนะคะที่ทำให้เราได้
เห็นภาพของ6ตุลาชัดเจนมากยิ่งขึ้นที่มีการไล่เรียงมาตั้งแต่เหตุการณ์14ตุลา2516สู่6ตุลา2519นะคะตัวดิฉันเองเคยอ่านแบบสัมภาษณ์ของบทสัมภาษณ์ของชัยเมื่อนานมาแล้วนะคะว่าพี่วิชัยรอมานานกว่า40ปีเพื่อให้มีใครสักคนเดินเข้ามาถามว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเป็นยังไงก็ต้องขอบคุณมากๆที่วันนี้ให้เกียรติมาเล่าเรื่องราวเหล่านั้นให้พวกเราฟังค่ะเพราะว่าเรารู้คนในที่นี้ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นแต่ว่าวันนี้เราได้รับฟังซึมซับแล้วก็มีหน้าที่ในการสืบทอดเจตนารมณ์แล้วก็จิตวิญญาณของคนในวันที่6ตุลาจนถึงวันนี้คุณมีความสนใจในเรื่องไหนบ้างที่พี่วิชัยเล่าเรื่องที่พี่วิชัยเล่านะครับมีหลายเรื่องที่ผมสนใจมากพิเศษดังเรื่องที่ว่าเขาบอกมีหลายคนมองว่าเราถูกครอบงำถูกชักจูงอย่างที่เรามาในวันนี้เราก็แค่ต้องการแสดงจุดยืนว่าเรามองเห็นว่าประชาธิปไตยของเรายังไม่ใช่ประชาธิปไตยที่แท้จริงแต่เขากลับมองว่าเราเห็นต่างเหมือนกับวีรชนที่6ตุลาที่พวกเขายืนหยัดที่จะมองว่าจุดยืนในวันนั้นประชาธิปไตยยังไม่เต็มใบมากพอแต่เขากลับต้องอุทิศชีวิตให้กับจุดยืนที่พวกเขาเลือกและวันนี้พวกเราทุกคนคงได้รับจุดยืนและเจตนารมณ์ที่พวกเขาส่งต่อมาแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะก็ถือว่าเป็นการเสวนาในหัวข้อแรกที่มีความน่าสนใจนะคะผ่านคนที่เป็นนักกิจกรรมผ่านคนที่อยู่ในเหตุการณ์ของ6ตุลาจริงๆค่ะก็ในขณะนี้นะคะก่อนที่เราจะไปต่อในเซสชั่นที่2การเสวนาในหัวข้อถัดไปค่ะอยากเชิญชวนเพื่อนๆนะคะที่นั่งอยู่บริเวณด้านหลังค่ะขยับเข้ามานั่งใกล้ขึ้นก็ได้บริเวณเก้าอี้สีน้ำเงินทางด้านหน้านะคะตรงด้านหน้าของฉันยังว่างอยู่สามารถเข้ามาจับจองพื้นที่นั่งได้นะคะบริเวณด้านซ้ายและด้านขวาค่ะก็อยากให้ขยับเข้ามาแล้วการเป็นห่วงเพื่อนว่าอาจจะฝนตกหรืออะไรนะคะตอนนี้ก็อยากให้ขยับเข้ามาด้านหน้านะคะมาฟังเรื่องราวของชาวธรรมศาสตร์เรื่องราวของ6ตุลา46ปีที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นบ้างค่ะก็ผ่านไปแล้วสำหรับหัวข้อเสวนาในหัวข้อแรกค่ะเราไปกันต่อในหัวข้อที่2เลยไหมคะครับผมและในหัวข้อถัดไปคือขอให้ทุกท่านได้พบกับการเสวนาในหัวข้อที่2นั่นก็คือหัวข้อ6ตุลาพิพากษาโดยจะเล่าผ่านทนายกฤษดางนุจรัตน์หรือพี่ด่างทนายความสูตรทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนและนักกิจกรรมยุค6ตุลาขึ้นเสวนานะครับขอเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญพี่ด่างค่ะย้ำหัวข้ออีกสักครั้งนะคะหัวข้อของพี่ด่างนะคะเสวนาในหัวข้อ6ตุลาพิพากษาฆาตกรค่ะถ้าพี่ด่างพร้อมแล้วขอเรียนเชิญพี่ด่างเลยค่ะเรียนท่านอาจารย์และสวัสดีน้องๆ นะครับคงไม่ใช่น้องแล้วคงเป็นหลานแล้วคนใหญ่ถึงตัวเองนิดนึงว่าทำไมถึงมาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์6ตุลาความจริงได้รับเชิญจากท่านนายกอบต.ให้มาคุยให้ฟังแต่หัวข้อชื่อก็น่าจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวพอสมควรว่า6ตุลาวันพิพากษาฆาตกรอาจจะเห็นว่าเพราะผมเป็นทนายความอะไรเนี่ยใช้คำพูดเรื่องของพิพากษาผมเนี่ยเข้าไปเรียนธรรมศาสตร์ปีหนึ่งตอนนั้นธรรมศาสตร์ที่รังสิตยังไม่มีเราเรียนที่ท่าพระจันทร์ในปีหนึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เข้าไปเอ็นทานเข้าไปก็เป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์เราจะเรียนรวมในปีแรกจะเรียนเป็นทุกคนเป็นนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์มีสายม.หนึ่งม.สองม.สามม.สี่วิทย์ศิลป์ก็เสร็จจำนวนแล้วก็ภาคปีนั้นอาจารย์ป่วยขึ้นมาก่อนท่านเป็นอธิการบดีธรรมศาสตร์ตอนนั้นคือคึกคักมากเพราะว่าประชาชนเพิ่งได้รับชัยชนะจากกรณีขับไล่สามโคราชเผด็จการถนอมประภาสนรงค์ซึ่งเกาะกินประเทศไทยมาเป็นเวลาถึงยาวนานกว่า16ปี
เรื่องนี้คุณวิชัยวิทยากรท่านนี้แล้วผมเล่าให้ฟังนะผมคงจะพูดสั้นๆว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอเป็นปี2ในปีที่เกิดเหตุการณ์6ตุลา2519ผมเข้าไปเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ท่าพระจันทร์กำลังเรียนนิติศาสตร์ตอนนั้นในมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยจริงๆแล้วธรรมศาสตร์กันไม่ว่าจะเป็นรังสิตหรือท่าพระจันทร์หรือที่ไหนก็ตามเราก็เป็นธรรมศาสตร์ด้วยกันเพราะเรามีคำขวัญอยู่แล้วว่ารวมกันเราอยู่อันนี้เป็นคำขวัญของรุ่นพี่พ่อของผมไม่จำไปคราวที่เราได้ยึดมหาวิทยาลัยคือจากการที่ทหารเคยยึดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ผมไม่ทราบว่าพวกเราในที่นี้ใครทราบประวัติไหมว่าธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เนี่ยเคยถูกทหารยึดไปมีใครทราบบ้างไหมครับใครท่านช่วยยกมือสักคนได้ไหมไม่มีเลยโอเคประมาณปี2490กว่าหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองและมีคณะราษฎรอาจารย์ปรีดีสร้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองหลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเยอะเลยมีข้างหนึ่งทหารก็เข้ามาเยี่ยมที่มหาวิทยาลัยเราที่ท่าพระจันทร์รุ่นพ่อรุ่นพี่เราเนี่ยรวมพลังไปยึดมหาวิทยาลัยคืนในรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวค่อยเล่าเราจึงมีคำขวัญว่ารวมกันเราอยู่มันก็เหมือนกับไม่ว่าจะเป็นท่าพระจันทร์หรือรังสิตเราเป็นพี่น้องกันเราเลือดเดียวกันเหมือนกันเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอันนี้มันถึงเรื่องของตุลาคุณวิชัยคงเล่าให้เราฟังแล้วว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะอะไรนักศึกษาประท้วงเพราะอะไรผมเองในวันที่6ตุลาคมคือวันนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเมื่อ46ปีที่แล้วเนี่ยผมเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่2และเป็นตำแหน่งเป็นสมาชิกสภานักศึกษาชั้นปีที่2ผมไม่ทราบว่าพวกเราย้อนพวกเราคนไหนไม่เคยไปธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์บ้างไหมครับไม่เคยไปครับไม่เป็นไรครับงั้นก็นึกตามผมไปแล้วกันแต่ว่าส่วนใหญ่เคยไปธรรมศาสตร์เราเนี่ยจะอยู่ที่สนามหลวงพูดง่ายๆถ้าประจันด้านหนึ่งเป็นสนามหลวงอีกด้านหนึ่งเป็นแม่น้ำเจ้าพระยามีหอประชุมใหญ่กั้นกลางหอประชุมใหญ่เนี่ยหอประชุมใหญ่เนี่ยสร้างมาจากปี2490มาสำเร็จในปี2497ในขณะนั้นเป็นหอประชุมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเป็นเอกมลปอเป็นคนวางศิลาฤกษ์ทุกคนเคยเห็นหอประชุมใหญ่ของศาลวันนี้ท่านอาจารย์ชาญวิทย์บอกผมว่าหอประชุมใหญ่ของเราเนี่ยชื่อหอประชุมใหญ่นะไม่มีชื่ออื่นเดิมมีหอประชุมใหญ่หอประชุมเล็กหอประชุมเล็กเราตั้งชื่อว่าหอประชุมศรีบูรพาเพื่อเป็นเกียรติแก่ศิษย์เก่ามหาลัยธรรมศาสตร์คุณกุหลาบสายประดิษฐ์นักคิดนักเขียนแต่หอประชุมใหญ่ของเราจะไม่มีวันเปลี่ยนไม่ว่าใครจะพยายามเปลี่ยนไปชื่ออะไรก็ตามแต่มหาลัยธรรมศาสตร์ท่านประธานเนี่ยในเช้าวันที่6ตุลา2519ผมไม่ทราบว่าท่านวิทยากรท่านที่แล้วเล่าให้ฟังหรือยังว่าวันนั้นเนี่ยนักเรียนนิสิตนักศึกษาท่านธรรมศาสตร์ท่านจุฬาทั้งทั่วประเทศท่านนักเรียนท่านประชาชนทั่วไปชุมนุมอยู่ในสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งแต่วันที่4ตุลาเพื่อที่จะคัดค้านต่อต้านการที่เผด็จการถนอมถนอมเนี่ยถูกขับไล่จากประเทศไปตั้งแต่ตุลาคม2516รัฐบาลชุดอาจารย์สัญญาธรรมศาสตร์ตั้งคณะกรรมการสอบสวนพบว่าได้กระทำผิดฐานฆ่าประชาชนแล้วก่อโกยโกงดินเงินของประเทศเขาก็หนีไปอยู่ต่างประเทศครับท่านนอมประภาสอารมณ์และครอบครัวในปลายเดือนกันยายน2519เขาหนีกลับมาประเทศไทยแอบกลับเข้ามาแล้วไปบวชที่วัดบวรนิเวศที่หางตรงวัดลำพูนักศึกษาทั่วประเทศซึ่งขณะนั้นเนี่ยมีศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยเป็นแกนนำเรียกร้องให้
หม่อมราชวงศ์เสรีประโมทรัฐบาลทำปฏิบัติเอาตัวท่านหนอมมาลงโทษถ้าไม่ให้นั่นไม่เอามาลงโทษคุณต้องเอามันออกไปอาจารย์เสนีนักกฎหมายก็บอกว่าไม่มีกฎหมายใดที่อนุญาตให้ในประเทศคนไทยคนสัญชาติไทยออกนอกประเทศเราไม่เป็นไรได้นั้นคุณเอาตำรวจมาจับคุมขังไปลงโทษฐานฆ่าประชาชนในเหตุการณ์14ตุลาและฐานโกงกินตามที่อาจารย์สัญญาได้ตั้งกรรมการสอบสวนไว้ถนอมก็แอบมาบวชเข้ามาแล้วก็มาบวชเป็นเนรที่มาบวชในสิงคโปร์แล้วมาบวชเป็นพระที่วัดบวรนิเวศซึ่งเป็นพระหลักหัวนะนักศึกษาก็ก่อการประท้วงและคัดค้านเรียกร้องอย่างสันติตลอดมาตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนจนกระทั่งเมื่อประมาณวันที่ปลายเดือนกันยายนประมาณวันที่26หรือ27กันยายนกระบวนการนักศึกษาในขณะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรที่เหนือเหมือนสมัยนี้การประท้วงการจะแสดงความคิดเห็นการใช้วิธีปิดโปสเตอร์เช่นจะประท้วงรัฐบาลให้เอาถนอมออกไปแล้วก็เอาโปสเตอร์ไปติดทั่วกรุงเทพว่าให้จับฆาตกรถนอมขึ้นศาลที่จังหวัดนครปฐมก็มีสหภาพแรงงาน2คนท่านได้เป็นติดโปสเตอร์ซึ่งมีปรากฏว่ามีตำรวจจับได้ก็เป็นตำรวจใส่กุญแจมือล็อกคอซ้อมแล้วนำตัวไปแขวนคอไว้ที่แขวนคอจนตายที่โรงงานร้างท่านคงเคยเห็นภาพนี้ในนี้เรื่องการที่จับที่ท่าประจันเนื่องจากก็เลยเกิดความโกรธแค้นนะถามว่าโกรธแค้นมันก็โกรธจับฆาตกรก็ไม่ได้เราก็ถูกเอาไปแขวนคอจึงมีการจับกุมตัวและเรียกร้องจนในที่สุดประชาชนก็ไปชุมนุมที่สนามหลวงในวันที่4ตุลาคม2559ไม่ได้เข้าธรรมศาสตร์นะแต่เนื่องจากขณะนั้นเนี่ยมันมีกลุ่มจัดตั้งของรัฐบาลเรียกว่ากลุ่มกระทิงแดงนะกลุ่มลูกเสือชาวบ้านกลุ่มนวพลได้ใช้กำลังเนี่ยมาคว้างระเบิดในบริเวณสนามหลวงได้เอาลูมาปล่อยเพื่อให้ประชาชนเกิดความกลัวในที่สุดเราก็ตัดสินใจย้ายจากสนามหลวงเข้าไปในธรรมศาสตร์เราก็ไปเชิญชมที่ธรรมศาสตร์วันที่4วันนั้นเนี่ยมันมีการสอบของนักศึกษาชั้นปีที่1คือสอบวิชาภาษาไทยซึ่งเป็นวิชาที่นักศึกษาชั้นปีที่1เลขรหัส19ทุกคนต้องเข้าสอบซึ่งก็ประมาณ 1,000 กว่าคนพวกองค์การนักศึกษาก็ดีสภานักศึกษาก็ดีเรียกร้องให้อาจารย์ป่วยงดการสอบให้นักศึกษามาประท้วงรัฐบาลเราก็เลยจัดการแสดงละครขึ้นที่ลานโพธิ์ลานโพธิ์ที่ท่าพระจันทร์หน้าคณะศิลปศาสตร์ละครในนั้นก็วันนี้ที่ธรรมศาสตร์ก็มีการไปเดินดูกันนะตอนเช้าเราก็เอาตัวนักแสดงของเราเนี่ยแขวนคอที่ต้นไม้ใกล้ๆต้นโพให้เห็นถึงภาพที่นักกิจกรรมโดนแขวนคอโดนเผด็จการแล้วเราก็เรียกร้องให้นักศึกษาเนี่ยปีหนึ่งน้องๆปีหนึ่งขนาดนั้นเนี่ยให้เลิกการสอนเราจะก้าวข้ามศพของคนพวกนี้ไปไม่ได้เพราะว่าเรียนไปก็ได้ค่าถ้าประเทศยังไม่มีประชาธิปไตยฆาตกรยังไม่ถูกลงโทษวิญญาณของวีรชนสิบสี่ตุลานอนตายตาไม่หลับแน่และเมื่อเป็นการลงโทษประเทศการพวกเราต้องร่วมกันลงโทษก็การแสดงละครก็จบลงด้วยในที่สุดมหาวิทยาลัยก็สั่งงดเพราะนักศึกษาก็ไม่เข้าไปสอบทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยเขาก็เอาภาพคนที่ถูกแขวนคอหนังสือพิมพ์ดาวสยามหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์วิทยุยานกรอบวิทยุยานกรอบคืออะไรคือวิทยุทหารสมัยก่อนเราไม่มีการถ่ายทอดหนังสือพิมพ์โซเชียลได้ต้องฟังวิทยุทางทวิตเตอร์แบบที่พลเอกประยุทธ์ว่าที่เราจะกลับไปใช้อยู่ในการป้องกันอุทกภัย
วิทยุพวกนี้ก็โจมตีนักศึกษาธรรมศาสตร์ว่ามีความแผนคอศิลปกรแผนคอนั่นคือการแผนคอองค์และสุภายาในขณะนั้นเป็นความผิดตามมาตรา112ทันสมัยนะผิดตามมาตรา112โดยเขามีการเอาภาพของนักศึกษาไปแต่งให้เหมือนกับองค์และสุภายาในขณะนั้นคือรัชกาลที่10ในปัจจุบันก็จะเป็นเหตุให้เขาก็ออกข่าวโจมตีแล้วก็พากองกำลังมาที่บริเวณสนามหลวงหน้าของพระจุลใหญ่นี่คือพื้นฐานเบื้องต้นที่ข้าราชการจะเริ่มล่าสถานการณ์คืนวันที่5ตุลาคมที่มีผมเล่าให้ฟังนะเรามีการชุมนุมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รัฐบาลโดยบุคคลที่มีชื่อในประวัติศาสตร์ชัดเจนบางคนก็ตายไปแล้วตายแบบทุกข์ทรมานด้วยนำกำลังตำรวจตะเวนชายแดนบวกเบเล่สีดำจำนวนนับ4กอง4 5กองร้อยประมาณ 6-700 คนพร้อมอาวุธหนักก็คือปืน M16 มีปืนบรรทัดป่าไร้แรงสะท้อนที่เราเรียกว่าบาซูก้าหรือ M79 เริ่มเข้ามาตั้งฐานอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ศาสตร์แห่งชาติที่อยู่ติดกับธรรมศาสตร์และตีห้าของวันที่6ตุลาคม2519สงครามเกิดขึ้นเขายิงเครื่องยิงลูกระเบิดลงกลางสนามฟุตบอลธรรมศาสตร์ในขณะที่พวกเรายังชุมนุมอยู่ลูกระเบิดลูกแรกตกลงไปที่หน้าสนามฟุตบอลหน้าคณะบัญชีมีคนตายตอนที่4คนบาดเจ็บจำนวนมากและหลังจากนั้นเขาก็ใช้อาวุธปืนทุกประเภททุกชนิดยิงกราดเข้าใส่นักศึกษาก็หลบขึ้นไปบนตึกคณะวารสารและคณะบัญชีผมทวนอย่างนี้นะถ้าเราเคยไปท่าพระจันทร์กันจริงๆมีแผนที่มาให้เห็นด้วยคณะบัญชีถ้าเราหันหน้าไปที่ขุดโยงคณะบัญชีอยู่ซ้ายคณะวารสารอยู่ขวาคนที่ขึ้นไปบนตึกนั้นเนี่ยก็ไปหลบซ่อนอยู่เมื่อทหารตำรวจเข้ามาก็กราดยิงอย่างบ้าคลั่งวันนี้มีคนที่เป็นประจักษ์พยานคือเล่าให้ผมฟังหน้าคณะบัญชีว่าเขาใช้ตำรวจตะเวนชายแดนถือปืน M16 ยืนเรียงหน้ากระดานหน้าคณะบัญชีบนถนนเป็น2แถวเมื่อแถวแรกปิงเสร็จแถวแรกจะนั่งคุกเข่าลงให้แถวที่2ยิงต่อยิงเข้าไปในตึกซึ่งมีคนอยู่นี่คือความโหดร้ายอันดับที่1ไม่ต้องพูดถึงบริเวณหน้าหอประชุมใหญ่ซึ่งมีนักศึกษาเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยอยู่ที่นั่นคนตายหลังจากที่เขาเอารถเมย์ชนเข้ามาแล้วเขาถืออาวุธปืนเข้ามาเนี่ยเขาสังหารนักศึกษาที่อยู่ในหน้าของจุฬาทั้งธรรมศาสตร์จุฬาลามกำแพงคนที่ตายหน้าของจุฬาอย่างอเดนนาเนี่ยมีจำนวนมากตามสถิติที่เราได้พบมาเนี่ยเรามีรายชื่อเพียง4คนแต่ความจริงจากการสืบค้นของเราแล้วเนี่ยนักศึกษาประชาชนที่ถูกฆ่าในวันที่6ตุลาคม2519มีจำนวนไม่ต่ำกว่า200คนเพราะมีคนสูญหายไปผมยกตัวอย่างเพื่อนผมเราเห็นชัดเจนคือนายจารุพงศ์คงศิษย์นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชั้นปีที่2ขณะนั้นคณะรัฐศาสตร์เป็นกรรมการสมุดกรรมการองค์การนักศึกษาเขามีหน้าที่ช่วยเหลือให้คนหลบหนีจะออกจากตึกคณะนิติศาสตร์เขาหายไปจนปัจจุบันนี้แต่ในภาพที่หนังสือพิมพ์ถ้าเราเคยดูภาพเหตุการณ์ตุลาเราจะเห็นผู้ชายคนหนึ่งนอนอยู่บนถนนให้ยืนนอนอยู่บนสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หน้าตึกองค์การนิติศาสตร์แล้วก็มีเสือชาวบ้านเอาผ้าไปคล้องผูกบ้านผูกและลากคออันนี้คือการรวบรวมตัวเองแต่ไม่มีศพ
นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราเชื่อว่ามีคนตายมากกว่า44ศพจากการสำรวจของเราในคณะกรรมการค้นหาข้อมูลเนี่ยน่าจะมีผู้เสียชีวิตในการนั้นไม่ต่ำกว่า200เขาใช้วิธีปราบแบบนี้นะเสร็จแล้วเมื่อเขาขึ้นไปคนไหนยังไม่ตายก็ยิงทิ้งจนกระทั่งมีสื่อมวลชนเข้ามาในเรียนมหาวิทยาลัยทั้งโดยรู้สึกวารสารด้วยก็ใช้วิธีเดียวกันขึ้นไปแล้วก็กราบอยู่ทั้งหมดแล้วเขาก็ไล่ต้อนนักศึกษาลงมาที่สนามฟุตบอลผมว่าหลายคนคงเคยเห็นภาพแล้วที่เห็นนักศึกษาทั้งชายและหญิงชายถอดเสื้อส่วนผู้หญิงก็ให้ถอดเสื้อข้างนอกให้เหลือแต่เสื้อข้างในนะแล้วก็นอนแล้วเขาก็เหยียบไปบนตัวตั้งแต่ประมาณ11โมงจนถึงบ่าย2คนก็จะนอนที่บนสนามฟุตบอลเป็นพันเพราะวันนั้นมีผู้ชุมนุมอยู่ประมาณ 3,000 คนส่วนหนึ่งก็อาจจะหนีรอดไปได้บางส่วนที่ไม่ตายแต่บังเอิญช่วงท้ายถูกยิงบาดเจ็บอยู่บริเวณหน้าหอประชุมใหญ่เขาก็จะลากเขานี่คือใครเขานี่ก็คือหน่วยจัดตั้งของรัฐบาลถ้าใครเคยดูหนังใครเคยดูหนังการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรวันดาเดี๋ยวโฮเทลหรืออะไรกันนอกจากทหารแล้วมันจะมีกลุ่มคนที่บ้าคลั่งซึ่งอาจจะเป็นทหารก็ได้แต่ถ้าเรียนรู้ก็คือหน่วยจัดตั้งของรัฐบาลขนาดนั้นก็จะมาล่าคนพวกนี้จะมาในชุดเป็นชุดธรรมดาไม่ได้แต่งรูปแบบเราเรียกว่ากระจิงแดงบ้างหรือกระจิงบ้างที่ผมเล่าก็คือว่าคนที่บาดเจ็บหรือตายไปแล้วที่บริเวณที่หน้าหอประชุมใหญ่เขาอยู่ใหญ่อยู่ด้านสนามหลวงพวกเขาอยู่สนามหลวงเขาก็จะมาล่าและภาพก็อย่างที่ท่านปรากฏอยู่ในสิ่งที่พวกเราได้เห็นเดี๋ยวถ้าใครข้อมูลเนี่ยผมแนะนำได้ว่าวันนี้ผมไม่ทราบว่าที่นี่มีรูปว่าภาพประกอบอะไรหรือเปล่านะท่านเคยเห็นภาพในเหตุการณ์ในกรุงลาที่ได้รับรางวัลพูลิตเซอร์นะภาพของเหตุการณ์ในกรุงลาผมได้รับรางวัลภาพถ่ายชนะเลิศไม่ใช่เป็นเรื่องดีเด่นนะที่ว่ามีการเอาคนคนนั้นผมรู้จักด้วยเขาเป็นเด็กคือพูดแล้วต้องให้เกียรติเขาแต่มันดูเหมือนแบบว่าเราจะทำร้ายคนตายหรือเปล่าแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันปรากฏอยู่แล้วคือวิชิตชัยอมรคุณเป็นนิสิตคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปี๊ยกเป็นเด็กแปดนิ้วอยู่ชั้นปีที่สองเขาทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนหน้าเวทีขอใหญ่เขาถูกยิงด้วยปืนM16เสียชีวิตแล้วกลุ่มกระทิงแดงก็ลากเขาขึ้นไปแขวนคอภาพที่ปรากฏคือเมื่อเขาถูกแขวนคอที่ต้นมะขามบริเวณสนามหลวงใครได้เห็นภาพนี้ที่ว่ามีคนเอาเก้าอี้ตีแล้วภาพถ่ายก็คือเด็กผู้ใหญ่ยืนยิ้มหัวเราะตบมืออยู่แล้วมีเด็กบางคนก็มีหน้าบางคนก็มีหน้าที่ที่งงงวยกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะท้อนอะไรอันนี้เป็นอันที่หนึ่งเราจะเห็นภาพใครเคยเห็นภาพที่เขาตอกหัวเห็นภาพที่เขาเอาคนมาเรียงและกระทืบเอามาใส่ยางรถยนต์และเผาที่บริเวณหน้าศาลฎีกาแม่ธรณีบีบมวยผมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในเช้าวันที่6ตุลาคมจนถึงตอนเย็นวันที่6ตุลาคม2519ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คนตายมีทั้งประชาชนธรรมดานักศึกษารามคำแหงมีทั้งนักศึกษามีนิสิตจุฬามีมหิดลเพื่อนผมหลายคนเสียชีวิตในเหตุการณ์นั้นซึ่งเราเอ่ยชื่อได้ธรณีเป็นนักศึกษาคณะบัญชีเธอถูกยิงเสียชีวิตและถูกตีแขนขาที่บริเวณนั้น
มีอนุวัฒน์อ่างแก้วนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เป็นเพื่อนรุ่นพี่ปีสามถูกยิงเสียชีวิตขณะที่พยายามเปิดประตูให้คนหนีออกที่บริเวณตึกโดมและมีอีกหลายคนที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อทุกคนสมัครใจที่จะมาต่อสู้เพื่อผลไม้ตนเองแต่เขาคิดไม่ถึงว่าเผด็จการมันจะโหดร้ายขนาดไหนความชั่วร้ายของมันเนี่ยแม้กระทั่งนักศึกษาพยาบาลวิมลพันธ์เสกไม่ยนต์ซึ่งมาช่วยเป็นหน่วยพยาบาลเป็นแพทย์เพื่อนมชนรักษาคนที่เป็นลมหรือบาดเจ็บในเหตุการณ์ในที่จุดสูงเธอหนีออกไปทางแม่น้ำเจ้าพระยาตำรวจน้ำยิงเธอตายทางแม่น้ำเจ้าพระยาเรานึกถึงว่าคนหนีจากตึกโดมจากสนามฟุตบอลเข้าไปตึกโดมเพื่อหวังให้ตึกโดมเนี่ยจะได้ปกป้องเธอจากกระสุนปืนที่เขาไล่ยิงมาแต่เมื่อเธอไปถึงแม่น้ำเจ้าพระยาตำรวจน้ำก็ยิงจนเธอเสียชีวิตมีผู้คนมากมายที่เสียชีวิตตายเพื่อคนอื่นอย่างจารุวงศ์ทองศิลป์ถูกยิงตายที่บริเวณคณะนิติศาสตร์เพราะว่าต้องการจะไปตะโกนบอกนักกิจกรรมให้ลงมาจากตึกเพราะว่าอยู่ในตึกนั้นอาจจะตายแบบที่เด็กบัญชีได้เพราะถูกยิงตายที่ตึกคณะนิติศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์เราก็เลยต้องจัดการเรื่องนี้ผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้ถ้าจะพูดลงไปในรายละเอียดมันต้องมีข้อสรุปไม่ใช่เรามาเล่าเพื่อให้เกิดความกลัวคือผมเองเนี่ยอยู่ในธรรมศาสตร์ในคืนนั้นหลบหนีไปได้ทางแม่น้ำเจ้าพระยาผมลงจากตึกองค์การนักศึกษาเมื่อเวลาประมาณสักหกตีห้ามาดูที่เขายิงระเบิดมาแล้วมีคนตายเราก็มาดูมาช่วยคนให้ขึ้นตึกส่วนผมก็หนีออกมาทางตึกโดมนะตึกโดมที่เป็นชั้นอธิการบดีมันมีประตูที่เจาะทะลุเข้าไปได้แต่ก่อนไปก็คลานไปตามถนนที่อยู่ข้างสนามฟุตบอลนั่นแหละแต่เขาไล่ยิงมาแล้วมีชายคนที่อยู่หน้าผมคนหนึ่งเขาก็โดนยิงตายผมเพิ่งเกิดมาในชีวิตก็เพิ่งเคยเห็นคนโดนยิงตายฐานะคาตอนหน้าตาครั้งแรกเราคลานแบบรอเพราะเราหลบหัวแต่กระสุนซึ่งมันยิงมาฝุ่นฟุ้งเขาก็โดนยิงเข้าไปในซอยเพราะอาจจะโผล่ศีรษะขึ้นมาหรืออะไรผมก็ไม่ทราบเพราะอยู่ในผมเองก็อยู่ในสภาพที่ตกใจมากคิดว่าคงตายแล้วก็ลงเรือลงน้ำไปพอดีวันนั้นน้ำมันลงผู้หญิงผู้ชายก็ใครว่ายน้ำเป็นก็ว่ายไปขึ้นใครไม่ได้ก็ค่อยๆเกาะไปขึ้นที่ท่าประจักษ์ผมเองก็ไปถูกจับอยู่ที่บริเวณหน้าวัดหนองท่าก็ตัดใจลงงานโดยวิ่งหนีมาเข้าบ้านชาวบ้านแล้วก็อยู่จนกระทั่ง4 โมงเย็นออกมาก็จะซึ่งตอนนั้นก็เอาตัวนักศึกษาไปหมดแล้วแต่ก็ยังมีตำรวจทหารคอยดูแลอยู่มีเหตุที่ผมเจอด้วยตัวเองคือว่าหลังจากมาแล้วผมก็พาน้องนักศึกษาน้องธรรมศาสตร์ปีหนึ่งไปด้วยกันคนหนึ่งกะว่าจะลงเรือข้ามฟากไปแล้วนั่งเรือหางยาวถ้าใครอยู่ท่านพระจันทร์จะรู้ว่ามันมีท่าเรือยาวออกไปขึ้นคลองบางหลวงไปเข้าคลองสงบน้อยก็มีนักศึกษาด้านอยู่เราดูด้านตาเราดูใส่แว่นนักศึกษาแน่ปรากฏว่ามีลูกศิษย์ชาวบ้านมาเจอมาถือลูกระเบิดมาทุ่มแล้วบอกเจ้าของเรือว่าเฮ้ยมึงอย่าเอาพวกนี้ไปนะพวกนี้มันคอมมิวนิสต์ผมเห็นท่าไม่ดีมันสะกิดน้องไอ้กุ้งไอ้กุ้งเราขึ้นไปดีกว่าพอขึ้นเสร็จคนก็ยังนั่งอยู่ก็มันไม่มีชุดตำรวจชุดสีน้ำเงินอันนี้เป็นสีเงินจำได้ไม่ใช่ตำรวจนอนน่าจะเป็นตำรวจนครบาลที่ใส่ชุดสีเงินวิ่งมาก็กาดยิงรื่นเรือล่มเลยผมก็ไม่รู้ว่าหมดในเรือนั้นรอดหรือไม่รอดนะแต่มีคนหนึ่งรอดก็มาเจอกันหลังจากมาในตึกคือมันทำหมดได้ตรงนี้มันเป็นสิ่งที่คนรุ่นผมจะจดจำไว้อยากจะบอกส่งไปกับพวกคุณว่าเหตุการณ์ตอนนี้มันมี
มันมีผลอยู่สองด้านคือด้านที่หนึ่งเนี่ยสิ่งที่พวกเขาต้องการก็คือว่าเขาต้องการให้ถ้าเราพูดเฉพาะพวกเรานะคือเขาต้องการให้ธรรมศาสตร์สยบยอมกับสิ่งที่เขาสั่งเขาต้องการเอาความตายและอำนาจพวกนี้มากดดันให้นิสิตนักศึกษาเยาวชนในขณะนั้นเกิดความกลัวเพราะเราเนี่ยคือก้างขาคออย่างเดียวของพวกเผด็จการที่จะกินบ้านกินเมืองในขณะนั้นถ้าบางคนจันป่วยพูดว่าหลังเกิดเหตุการณ์ของตุลาจันป่วยก็ต้องหนีอาจารย์ปิยมังกรโดนมันตามไปตบศีรษะพันตำรวจโทสร้างคุณหน้าในขณะนั้นท่านอาจารย์ตัดสินใจที่จะเดินทางออกนอกประเทศที่สนามบินตอนนั้นยังไม่มีส่วนจำได้อยู่ดอนเมืองอันนี้ผมทราบจากท่านอาจารย์วิทย์นะเพราะผมเองในขณะนั้นไม่ได้ไปดอนเมืองท่านตัดสินใจเดินทางนอกประเทศคุณสร้างคุณหน้าซึ่งเป็นมือปราบเป็นส่วนหนึ่งที่นำกำลังเข้ามาปราบนักศึกษาในธรรมศาสตร์ได้รับการแจ้งว่าจะป่วยจะออกนอกประเทศแจ้งโดยอาจารย์มหาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์กลุ่มหนึ่งซึ่งผมไม่ได้ใจว่าตายหรือยังในใจตาของพวกนี้กลุ่มนี้ก็คือกลุ่มขวาจัดสร้างไปถึงเจออาจารย์ป่วยกำลังโทรศัพท์อยู่ก็มือตบโทรศัพท์ที่อาจารย์ป่วยกำลังโทรอยู่ตอนนั้นเป็นโทรศัพท์สาธารณะแล้วก็สั่งให้อาจารย์ป่วยออกมายังไม่ต้องเดินทางแต่ในที่สุดรัฐบาลในขณะนั้นก็ยินยอมให้อาจารย์ป่วยเดินทางลงเตะเพราะถ้าคนอย่างอาจารย์ป่วยเป็นอันตรายรัฐบาลก็อยู่ไม่ได้ผมพูดเรื่องนี้ทำไมผมเรื่องนี้ว่าอาจารย์ป่วยพูดที่อเมริกาว่าเขาต้องการให้นักศึกษาเกิดความหวาดกลัวใครที่กลัวก็สงบเสงี่ยมเจียมตนใครที่ทนไม่ได้ก็ต้องเดินทางเข้าไปจับอาวุธร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในขณะนั้นต่อสู้กับรัฐบาลซึ่งเป็นจริงอย่างที่ท่านว่าเพราะนักศึกษาธรรมศาสตร์ในขณะนั้นเนี่ยหลังจากเกิดเหตุ6ตุลาแล้วเนี่ยคนที่ถูกจับก็ได้ประกันตัวออกมาจับไป 3-4,000 คนแล้วคนที่ไม่ถูกจับวันนั้นไม่ได้อยู่ธรรมศาสตร์ผมว่าเข้าป่าไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 2-3,000 คนผมรู้ได้ยังไงผมดูจากรายชื่อตอนที่เขาจะเอาชื่อออกมาว่าคนกลุ่มนี้ไม่มาลงทะเบียนให้มาลงซะซึ่งแน่นอนอาจจะมีบางคนเขาไม่มาลงทะเบียนเขาหนีไปเรียนต่างประเทศอะไรก็ว่าไปแต่ดูจากรายชื่อแล้วส่วนใหญ่ก็คือนักศึกษาที่หลบหนีเข้าป่าทั้งเข้าที่ภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางธรรมศาสตร์เข้าป่าน่าจะอยู่ประมาณเข้าป่าไปจับปืนกับพรรคคอมมิวนิสต์ในไทยน่าจะอยู่ประมาณ 2-3,000 คนข้อหนึ่งคือเขาต้องการให้เรากลัวที่ผมย้อนไปนะที่เขาทำแบบนี้ข้อสองเขาต้องการให้เราไม่ทำอะไรเลยในขณะที่เขาต้นชาติต้นประชาชนซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่ธรรมศาสตร์เองก็รับไม่ได้ผมกลับไปเรียนธรรมศาสตร์ในวันที่20ธันวาคม2559ที่ผมไม่ได้หนีเข้าป่าผมกลับไปเรียนตามปกติในวันที่20ธันวาคม2559เขาปิดมาได้แค่4-5วัน60วัน6ตุลาไปถึง20ธันวาคมเขาก็เอาทหารเข้ามาครอบคือคุณจะเข้าประตูท่าพระจันทร์ก็ดีจะเข้าประตูท่าพระอาทิตย์ก็ดีจะเข้าประตูสนามหลวงจะต้องมีทหารสะพายปืน M16 ยืนเอารั้วลวดหนามกั้นใครจะเข้าต้องแสดงบัตรนักศึกษาและมันจะพิสูจน์ว่าเลือดเนื้อแดงเราไม่เคยยอมแพ้วันแรกที่เราไปเรียนหนังสือทุกคนไม่มีแผ่นตัวมีการโกยเงินเทวดารัฐบาลชาเดนกับรัฐบาลสหัสชะลออยู่อันนั้นปฏิรูปของคณะรัฐประหารของสหัสชะลออยู่โกยเงินเทวดาบริเวณตึกศิลปศาสตร์ลงมาที่ลานโพเต็มไปหมดมีการติดป้ายในห้องน้ำทุกตึกสมัยก่อนมันไม่มีมือถือก็ใช้วิธี
ขียนในห้องน้ำห้องส้วมด่ารัฐบาลจนในที่สุดเขาอนุญาตให้นักศึกษาธรรมศาสตร์สามารถทำกับทำกิจการได้ตามเดิมในปี2521อันนี้คือการเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นนะผมจะพูดถึงหัวข้อที่ว่าเรื่องฆาตกรแล้วธรรมศาสตร์หลังจากที่มีสโมสรนักศึกษาครั้งแรกผมก็สมัครเป็นนายกสโมสรนักศึกษาหลังผมดูแลก็คืออบท.เนี่ยแต่ไม่มีสมาชิกนักศึกษาเราก็เรียกร้องให้รัฐบาลนี่ระโทษกับปล่อยตัวนักศึกษาที่ถูกจับทั้ง19คนปรากฏว่ารัฐบาลเองสั่งมันถูกกดดันตอนนั้นทานินไกรวิเชียรถูกเกียงศักดิ์รัฐประหารซ้อมไปแล้วนะรัฐบาลหอยของทานินที่มาครองอำนาจหลังจากการปฏิรูปอยู่ได้ไม่เกิน20เดือนไม่ถึงปีประมาณไม่ถึงประมาณปีเสร็จแล้วก็ถูกรัฐประหารซ้อนเขายอมปล่อยยอมออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้นักศึกษาที่ถูกแต่ปรากฏว่าคนฆ่ากลายเป็นว่าเขานิรโทษกรรมให้คนฆ่าด้วยทีแรกในร่างกฎหมายมันเขียนแค่ว่าให้นิรโทษกรรมให้แก่บรรดานักเรียนนิสิตนักศึกษาเพราะเกริ่นของพระราชบัญญัติเนี่ยมันเขียนว่าเนื่องจากนิสิตนักศึกษาเนี่ยเป็นเยาวชนมีความปรารถนาดีอยู่บางท่านอาจจะทำอะไรที่เกินเลยไปก็เพื่อให้โอกาสเยาวชนกับตัวเป็นคนดีแต่เวลามันเขียนกฎหมายมันเขียนว่าทุกคนที่กระทำความผิดทางอาญาก็คือรวมทั้งผู้ฆ่าด้วยเหตุผลก็เพราะว่าตอนเสนอร่างรัฐบัญญัติอันนี้ในสภาที่ติดบัญญัติแห่งชาติของพวกสวที่เป็นพวกสวส่วนหนึ่งในขณะนั้นเนี่ยเขาเป็นคนที่มาฆ่าเรื่องสารในธรรมศาสตร์ด้วยเขาเสนอให้แก้เพราะคุณต้องเขียนให้เพราะพวกผมติดคุกนะเรื่องสารของผมก็จริงแต่คนฆ่าถูกติดคุกอยู่ดีเขาก็เลยออกกฎหมายเรื่องกันทุกอย่างก็จบลงตรงนี้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจากวันนั้นถึงวันนี้เรายังไม่ได้เคยรับคำตอบจากรัฐไทยว่าใครจะรับผิดชอบในเหตุการณ์6ตุลาเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยมันมีอยู่2มิติของมันคือข้อ1ความโหดร้ายทารุณที่ไม่น่าเชื่อว่ามนุษย์จะกระทำต่อกันตามภาพที่ทุกคนเห็นเรื่องนี้ไม่มีใครโกหกได้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นความจริงเพราะทุกวันนี้แม้แต่คนที่ก่อการให้เกิดการฆาตกรรมสงครามสังหารหมู่ในวันที่6ตุลา19ไม่มีใครอยากพูดถึงมันคุณสมัครสุนทรเวชบอกว่า6ตุลาไม่มีคนตายคนตายแค่คนเดียวคือตำรวจในสำนักขอในหอสมุดแห่งชาติท่าวาสุรีไม่มีหนังสือเกี่ยวกับ6ตุลาสักเล่มเดียวในแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการไม่มีเรื่อง6ตุลาในแบบเรียน3ปีแรกหลังจากเหตุการณ์6ตุลาเกิดขึ้นในปี19ไม่มีใครพูดทุกคนตั้งใจที่จะลืมหนังสือพิมพ์วิทยุที่มีข้อมูลถูกลงโทษถูกปิดในวันเกิดเหตุท่านทราบไหมว่าสมัยก่อนเรามีโทรทัศน์อยู่2ช่องเขาเรียกว่าช่อง4กับช่อง7ช่อง4ก็คืออสมทปัจจุบันเนี้ยอยู่ที่บางขุนพรหมนักข่าวหัวหน้าข่าวรักความเป็นธรรมมากในวันที่เขายิงเอาประชาชนไปเอานักศึกษาไปฆ่าไปเผาที่ธรรมศาสตร์เนี่ยคุณสัมภัสสิริวิริยะสิริคุณไปกดกูเกิลดูสัมภัสสิริวิริยะสิริเป็นหัวหน้าเป็นผู้แท้เป็นหัวหน้าสายข่าวของตัวท่านช่อง4บางขุนพรหมเอารถถ่ายทอดสดไปถ่ายทอดเพราะท่านเห็นท่านเห็นท่านเชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดมันจะเป็นประจักษ์พยานในชาวโลกเห็นว่าใครทำอะไรกันเนี่ย
และท่านเชื่อว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยจะเป็นการทำให้เด็กไม่คุ้มค่ามากไปไหนท่านพูดไว้ท่านเสียชีวิตไปแล้วปรากฏว่าหลังจากการรับประหารในวันที่6ตุลาพอฆ่านักศึกษาที่โรงพยาบาลเสร็จเขาก็ก่อการรับประหารอันนี้เป็นวิธีการเก่าๆของไอ้พวกเผด็จการก่อความวุ่นวายเสร็จก่อรับประหารปั๊บสั่งย้ายปลดเลยไม่ย้ายปลดสัมภาษณ์สิริออกกับผู้สื่อการข่าวเลยแล้วทำให้ชีวิตแกลำบากยึดทรัพย์สินอะไรต่างๆคุณแกล้มละลายแกอะไรแกก็ไปเปิดดูแต่ยังโชคดีที่ยังมีคนแบบนี้ยังมีนักข่าวเอพียังมีนักข่าวของเดลินิวเราถึงได้ภาพพวกนี้ออกมาเพราะอันที่หนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าจริงที่ผมมันคือเปิดโฟให้เห็นทุกความปวดร้าวทารุณซึ่งเป็นที่มาของการจัดการของตุลาทุกปีที่นำมาสอนประเด็นที่สองเราต้องการที่จะหาคนผิดมาลงโทษซึ่งอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเราไม่ได้ต้องการแก้แค้นนะเราเข้าใจว่าเผด็จการเป็นโหดร้ายก็จริงเราเข้าใจมือเท้าของเผด็จการเราต้องการคนทำงานเท่านั้นเองแต่ที่ผ่านไป46ปีมันลอยนวลเพราะมันถือว่ามันได้รับนิรโทษกรรมแล้วเราไม่มีทางไปถึงคนเหล่านั้นแต่ทำไมเราถึงต้องการให้เอาคนผิดมาลงโทษผมบอกเลยว่าถ้าเราให้รับรู้สึกรับผิดต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นขอโทษผู้เสียสละชดใช้ให้เขามันจะเป็นการันตีว่ามันจะไม่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้อีกกับลูกหลานของผมก็คือพวกคุณเป็นนักศึกษาสภาพกายก็คือว่าถ้าวันหนึ่งคุณเรียนคุณเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนหนังสือจบก็สู่ระบบก็ไม่มีปัญหาสำหรับประเด็นการแต่เมื่อไหร่ที่คุณคัดค้านประเด็นการคุณออกไปตามจิตวิญญาณของธรรมศาสตร์เราเลยนะไปต่อสู้เพื่อประชาชนมันก็จะต้องกลับมาโดนพวกคุณแต่ถ้าเราสามารถลงโทษคนพวกนี้ให้เป็นเยี่ยงอย่างมันก็จะเป็นการการันตีว่าคุณก็ดีหรือรุ่นลูกผู้ต่างคุณจะไม่ต้องมาเกิดเหตุการณ์ในเหตุการณ์6ตุลาแบบพวกผมเจออีกซึ่งมันเป็นความโศกสลดมากสิ่งเหล่านี้เนี่ยถามว่าทำได้ไหมเราต้องการจะทำและจะทำเราถึงอดทนจัดงาน6ตุลามา40กว่าปีแล้วผมเองคงไม่อยากจะไปพูดอะไรมากกว่านี้เพียงแต่ว่าขอขอบคุณองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ให้เรามีโอกาสมาแลกเปลี่ยนกันในฐานะรุ่นพี่ก็แล้วกันธรรมศาสตร์ผมมีความเสียใจอยู่อย่างที่ว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี่เราพูดกันในฐานะเราเป็นพี่น้องกันท่านอาจจะนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยก็ได้ถ้าเสียงของผมมีประโยชน์อยากให้ท่านฟังสามปีสองปีที่ผ่านมาการจัดงานอบรมที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์มีอุปสรรคตลอดปีที่แล้วไม่ให้จัดเลยอ้างเหตุผลอ้างแบบรัฐบาลไปด้วยผมบอกมันให้จัดแต่เขาบอกให้จัดแบบออนไลน์คือให้วางอยู่จากออนไลน์ให้ปราศัยทางออนไลน์ให้กล่าวสรุปดีจากออนไลน์ผมบอกไม่ได้ความจริงเขาเป็นรุ่นน้องผมนะอายุเขาก็น้อยกว่าผมเองครับผมอาจารย์เขาไม่ได้ตายจากออนไลน์นะครับสมมติอาจารย์จะมีเมียมีลูกในขณะโควิดเนี่ยจะแต่งงานเนี่ยจะแต่งทางออนไลน์หรือเปล่าคือทุกอย่างมันสามารถจัดได้ทำไมเวลานายกมันไปหาเสียงมันไปหาคนเนี่ยทำไมมันถึงมีผู้คนมาล้อมวงอยู่ได้อันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งที่ทำให้ผมเห็นว่าบางครั้งเขาก็ไม่อยากจัดพอปีนี้เกิดเรื่องเนี่ยปีนี้เกิดเรื่องสิบกว่าวันก่อนจะจัดงานที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ขณะเขาตั้งคณะกรรมการจัดเนี่ยที่การมีตั้งผมด้วย
แล้วก็ตั้งหลายคนปรากฏว่าก่อนถึงเวลางาน10วันรองอธิการบดีฝ่ายบริหารสถานที่ท่านประธานยังไม่ให้ใช้สถานที่น้องๆก็ไม่ใช้ไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็บอกไม่ได้ไม่ได้อนุญาตไม่ได้จนเราต้องเรียนท่านตรงๆเลยว่าถ้าไม่ให้จัดก็ไม่เป็นไรแต่เราจะจัดถ้าไม่ได้จัดก็จะได้ถ้าเราไปจัดที่สนามหลวงมันไม่เป็นการมันทำให้ธรรมศาสตร์หายหน้าไปเพราะในไหนพวกคุณบอกว่าทุกปีคุณบอกว่าวันที่6ตุลาเป็นวันสำคัญของการธรรมศาสตร์ถึงขนาดประกาศเลยนะว่าจะให้หยุดการเรียนการสอนการสอบแต่มาถึงวันนี้ไม่ได้มันเป็นคำรับปากที่ล่องลอยไปตามสายลมห้องประชุมก็ยังไม่ได้ให้ใช้สุดท้ายก่อนหลังจากนั้นก็โอเคละเพราะอาจจะลืมเซ็งหรือว่าหรือโดนด่ามากอะไรก็เลยให้ก่อนแต่บางคนว่าอะไรเพื่อนเอารถเมื่อวานก่อนวันที่สี่ใครก็ไม่รู้เอารถถ่ายไปไถเหมือนกับจะทำนาที่สนามฟุตบอลที่ย่านประจันเละเทะหมดเลยพวกคุณลองคิดใช้สติปัญญาของเราซึ่งเราไม่ได้ศึกษานะเราไม่ได้เป็นด็อกเตอร์ลองคิดดูว่ามันทำแบบนี้ได้ยังไงถ้าจะอ้างว่าจำเป็นต้องทำก็ไอ้หลังวันที่หกคุณก็ทำได้คุณก็รู้อยู่แล้วว่าเขาจะมาจัดงานเขาจะใช้สนามฟุตบอลเอารถไถมาเนี่ยไปดูได้เลยครับเต็มหมดแล้วแล้วเอาเนื้อแสดงสีเขียวมาล้อมอีกผมก็ไม่รู้คำสั่งใครแต่ผมไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ระดับล่างสั่งอันนี้มันเป็นปัญหาที่ฝากให้พวกคุณช่วยกันคิดช่วยกันแก้ถ้าแค่นี้เองทำไม่ได้เราจะไปล่าหาฆาตกรที่สังหารนักศึกษาธรรมศาสตร์และนักศึกษาประชาชนคนอื่นได้อย่างไรมันเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าอยู่ที่พวกเรานะผมเนี่ยเป็นคนเก่าจบมาแล้วไม่มีเสียงแล้วแต่น้องๆที่ยังอยู่ผมคิดว่าอยากให้พวกเราช่วยกันดูว่างานอุปราชในปีหน้าเราจะทำยังไงที่รังสิตทำให้มันยิ่งใหญ่เลยถึงแม้ว่าเรารังสิตกับธรรมศาสตร์จริงๆอย่างที่เราบอกไว้แต่โทษแล้วว่ารวมกันเราอยู่นะเราก็เหลือแดงด้วยกันเราสามารถทำวิธีการส่งต่องานนี้ต่อไปให้คนรุ่นหลังได้ไหมผมขออวยพรให้การจัดงานอุปราชของปีหน้าของพวกท่านประสบความสำเร็จและผมยินดีให้ความร่วมมือทุกอย่างนะครับขอบคุณมากครับวันเหตุการณ์6ตุลาและหลังจากนั้นกลับมาเรียนอีกครั้งในวันที่20ธันวาว่าเหตุการณ์ในแต่ละวันที่เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะครับผมดังเช่นที่พี่ดาบได้พูดไปนะครับว่าวาทกรรมปลุกระดมนั้นส่งผลกับเรามากมายแต่ไม่สามารถใช้กับเราที่อยู่ในที่แห่งนี้เพราะเรามีอาวุธในมือนั่นคือข้อมูลพวกเราทุกคนรู้ความจริงพวกเราไม่ได้ฟังแค่เสียงจากใครสักคนและเราก็เชื่อสิ่งนั้นเรามีข้อมูลเราตัดสินใจได้ด้วยตัวเองแต่วันนั้นเราไม่ได้มีอาวุธสิ่งนี้จึงทำให้หลายๆคนต้องสูญเสียเกิดความรุนแรงและยังส่งผลต่อหน้าประวัติศาสตร์ไทยอย่างมากมายจนถึงทุกวันนี้ครับใช่ค่ะซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่เราร่วมกันรำลึกถึงในวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่ความเสียสละหรือว่าความกล้าหาญของวีรชน6ตุลาเท่านั้นแต่อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นการนิรโทษกรรมตลกร้ายที่เป็นคำถามและความคับข้องใจจนถึงทุกวันนี้ซึ่งเราก็ยังหาคำตอบไม่ได้ดังนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำคัญค่ะว่าวันนั้นเกิดความสูญเสียอะไรขึ้นบ้างค่ะภาพถ่ายที่เราเคยเห็นเชื่อว่าทุกคนในที่นี้เคยเห็นภาพถ่ายหกตุลาค่ะวันนี้พี่ด่างได้ทำให้ภาพถ่ายเหล่านั้นค่ะมีเรื่องราวมีเรื่องเล่าแล้วก็มีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงทำให้เราได้เห็นภาพในวันนั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่า
ถ้าพระจันทร์ที่เราเคยไปสนามที่เราเคยเห็นวันนั้นไม่ได้เป็นเหมือนวันนี้ทำให้เราได้ระลึกถึงวีรชนคน6ตุลาแล้วก็ให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะครับทุกคนคงจดจำและรำลึกถึงอย่างแน่นอนและผมหวังว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นในวันนั้นจะไม่หวนเกิดขึ้นอีกในวันข้างหน้าจะไม่เป็นวัฏจักรที่เกิดขึ้นอีกและความรุนแรงนั้นจะหมดไปด้วยพวกเราเหล่าน้องของที่6ตุลาในวันนั้นครับถูกต้องแล้วค่ะและที่สำคัญที่สุดอีกหนึ่งคำที่ชอบจากพี่ดาบนั้นก็คือคำว่าวันที่เกิดเหตุการณ์เหล่านั้นขึ้นสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นนั่นก็คือการที่มีผู้คนจำนวนหนึ่งยืนมองภาพแล้วมีการยิ้มมีการหัวเราะซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่น่ากลัวกว่าการเข็นฆ่ากันอีกค่ะเพราะว่าการที่มีกลุ่มคนที่เห็นว่าผู้คนที่แตกต่างคนที่มีความคิดเป็นอีกแบบหนึ่งคือคนที่มีความแตกต่างและสมควรได้รับการทำร้ายไม่มีการเคารพซึ่งสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกันซึ่งถือว่าเราทุกคนค่ะมีชีวิตแค่ชีวิตเดียวหลายๆคนในวันนั้นนำชีวิตเดียวของเขาแลกกับความใฝ่ฝันที่จะเห็นสิทธิเสรีภาพหรือว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงเกิดขึ้นหน้าที่ของพวกเราทุกคนในวันนี้นอกจากรับฟังและระลึกถึงแล้วนั่นก็คือการสืบทอดเจตนารมณ์ถึงของวีรชนคน6ตุลาว่าในอนาคตเราทุกคนจะทำยังไงให้เส้นทางสายประชาธิปไตยที่แท้จริงเกิดขึ้นคือตามบทสัมภาษณ์ของพี่ดาบค่ะว่าเด็กสมัยนี้ผู้ใหญ่บางคนมองว่าเด็กสมัยนี้ยังแยกไม่ออกด้วยซ้ำว่า14ตุลา2516กับ6ตุลา2519แตกต่างกันยังไงซึ่งในวันนี้เราก็เห็นชัดเจนจากทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ว่าเรามีความสนใจเราให้ความสำคัญและเราไม่เคยลืมเลยว่า6ตุลา2519คือเหตุการณ์อะไรขอบคุณทุกคนจริงๆที่วันนี้เรามาร่วมกันรับฟังเรามาร่วมกันระลึกถึงวีรชนคน6ตุลาค่ะแล้วก็ฝากเน้นย้ำจากทางทีมงานการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะว่าทุกคนที่มาในวันนี้มีเจตนาดีมีความตั้งใจร่วมกันแล้วก็อยากจะให้ช่วยการรักษาความสะอาดของบริเวณพื้นที่โดยรอบด้วยเช่นเดียวกันค่ะกิจกรรมเสวนาของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้ใช่ไหมคะเพราะว่าวันนี้เรามีการเสวนาถึง3หัวข้อด้วยกันค่ะครับผมต้องขอบคุณพี่ดาบอีกครั้งนะครับที่มาเล่าประสบการณ์6ตุลาให้เราได้ฟังและเราได้เห็นภาพร่วมกันนะครับและในหัวข้อสุดท้ายคือการเสวนาวันนี้ครับขอเรียนเชิญคุณพรรณิกาวานิชหรือคุณช่อคณะกรรมการบริหารคณะก้าวหน้าขึ้นเสวนาในหัวข้อ6ตุลามองอดีตและปัจจุบันครับขอเรียนเชิญคุณช่อค่ะคนก่อเหตุมีสติสัมปชัญญะครบหรือไม่
และร่วมเสียใจไปกับครอบครัวพ่อแม่ของผู้ที่เสียชีวิตย้อนกลับไป6ตุลาคม2519ทางการบอกว่าเสียชีวิตไป40ลุงด่างบอกว่าไม่น่าจะกลับก่อน200ชีวิตที่ถูกไล่ยิงยิ่งกว่าหมูกว่าหมาในวันนั้นการตายของคน200ชีวิตในวันนั้นไม่มีใครเสียใจให้ไม่มีไปดูภาพเหตุการณ์ของตุลาตำรวจพลร่มที่เข้ามาปฏิบัติการนั่งรถเข้ามาจากหัวหินประชาชนโห่ร้องต้อนรับเป็นวีรบุรุษสงครามตอนที่กำลังจะไปฆ่านักศึกษาในธรรมศาสตร์ฆ่าเสร็จตอนเย็นรถถังมาจอดโชว์อยู่ที่ลานลูกเด็กไปปีนรถถังยิ้มร่าดีใจผู้คนเฉลิมฉลองให้กับการตายของ200ชีวิตที่เป็นไอ้พวกคอมมิวนิสต์เป็นพวกจักรวรรดิยมคอมมิวนิสต์ไทยต่างด้าวท้าวต่างแดนที่สมควรจะตายในวันนั้นทุกคนหัวเราะยินดีกับการตายของคน200ชีวิตที่มั่งไปกว่านั้นหลายคนอาจจะไม่ทราบลองไปถามญาติวีรชน6ตุลาศพของคนที่ตายในวันนั้นวัดไม่รับเผาความตายขนาดไหนแบบไหนระดับไหนที่วัดซึ่งเป็นสถานที่พึ่งสุดท้ายของทุกคนไม่รับเผาพ่อแม่ที่เสียใจมากพออยู่แล้วที่ลูกที่ไปสอบไปเรียนที่มหาลัยกลับมาในศพถูกทหารยิงพลุนไปทั้งร่างเอาศพไปที่วัดวัดบอกว่าไม่เผาพวกคนนี้ต้องหอบศพไปเผาต่างจังหวัดที่ในใจที่เขาไม่รู้เรื่องเขาไม่สนใจเขาเผาใครวัดในกรุงเทพไม่เผาคอมมิวนิสต์ในวันนั้นคนไทยไม่ใช่แค่หัวเราะสมน้ำหน้าดีใจการตายของ200ศพที่ธรรมศาสตร์และสนามไม่ใช่แค่วัดไม่รับเผาอีกหลายปีและหลายสิบปีต่อมาไม่เคยมีการยกย่องเชิดชูมีแต่การทำให้ลืมมีแต่การปกฝังประวัติศาสตร์เลือดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่6ตุลาคม2519แล้วมันเป็นแค่ครั้งเดียวที่ประเทศไทยเจอเหตุการณ์ปัดซบแบบนี้คำตอบที่เศร้ากว่านั้นก็คือไม่ใช่ครั้งเดียวที่คนไทยสมน้ำหน้าดีอกดีใจกับการตายของคนที่อยู่ในชาติเดียวกัน6ตุลา19เสียไป200ศพหลายคนอาจจะบอกว่ากำลังจะพูดถึงเมษาพฤษภา53ใช่ไหมเดี๋ยวจะพูดต่อไปแต่ก่อนจะถึงเมษาพฤษภา53มีเหตุการณ์ที่น่าเศร้ายิ่งกว่าไม่มีใครจำได้เลยว่ามีสิ่งนี้เกิดขึ้นมีใครจำวันที่25ตุลาคม2547ได้ไหมมีใครรู้ไหมคะว่า25ตุลาคม2547ใครต้องตายด้วยน้ำมือทหารไทยสอบของกลับไปไม่มีนี่ในรั้วธรรมศาสตร์แล้วที่พวกเราทุกคนควรตระหนักถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์มากที่สุดคุณยังจำประวัติศาสตร์หน้านี้ไม่ได้เลย25ตุลาคมชาวบ้านที่ตากใบชุมนุมกันที่หน้าสถานีตำรวจภูธรตากใบเขาชุมนุมกันเพราะไม่พอใจที่ทหารจับชรบชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน7คนเพราะว่าชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน7คนนี้มอบอาวุธปืนให้กับผู้ก่อความไม่สงบเพราะบอกว่าโดนขู่ฆ่าเลยจำเป็นต้องมอบปืนไปทหารไม่เชื่อบอกว่าพวกนี้เป็นหนองหลอดไส้จงใจมอบปืนให้ผู้ก่อการจับมาไว้ที่สภ.ตากใบชาวบ้านไม่เชื่อบอกว่าเฮ้ยลูกเมียเขาโดนจับเขาเลยต้องให้ปืนไปไม่ใช่เขาทำยังไงคนพวกนี้บริสุทธิ์คุณจะจับเขาไม่ได้คนจากสิบเป็นร้อยจากร้อยเป็นพันวันนั้นมีคุณเป็นคนไปชุมนุมกันที่หน้าสถานีตำรวจภูธรตากใบเป็นพันคนเพราะว่าไม่พอใจความอยุติธรรมที่ทหารกระทำโดยอคติต่อชาวมุสลิมอะไรอยู่ในพื้นที่บางคนไปแค่ไปดูเพราะเขาไปชุมนุมกันบางคนไปเพราะไม่พอใจจริงๆ1,370คนในวันนั้นถูกแก๊สน้ำตาถูกปืนน้ำเหมือนที่พวกเราเคยถูกกันเคยไหมและสุดท้าย
สุนจริงคนที่ตายจากกระสุนจริงมีแค่7คนก็ไม่ควรใช้คำว่าแค่นะมี7คนที่ตายที่หน้าสภ.ต่างไปในวันนั้นแต่สมรรถกรรมที่แท้จริงก็คือทหารไทยในวันนั้นทำกับชาวป่าไป 1,340 คนที่ถูกจับกวาดจับทั้งหมดเหมือนไม่ใช่คนจับถอดเสื้อนอนคว่ำกับพื้นริมแม่น้ำติดน้ำอย่างเงี้ยค่ะนอนคว่ำกับพื้นที่แม่น้ำเสร็จแล้วเอาทั้ง 1,300 กว่าคนนี้ขนขึ้นรถ EMC จากตากใบตากใบอยู่ที่ไหนคะนราธิวาสใต้สุดขึ้นไปที่ปัตตานีระยะทาง150กิโลในรถ EMC ใช้เวลา6ชั่วโมงขนคน 1,340 คนจากนราธิวาสไปปัตตานีด้วยรถ EMC ทำยังไงรู้จักรถ EMC ไหมรถบรรทุกทหารนะที่เป็นคอกขึ้นไปเขาทำยังไงครับเขาจับคนที่ถูกจับถอดเสื้อเนี่ยซ้อนให้นอนซ้อนไปในรถ5ชั้นคนเนี่ยนอนซ้อนไป5ชั้นในรถแล้วขับรถไป6ชั่วโมงเมื่อไปถึงค่ายที่ปัตตานีมีคนตายอยู่ใต้รถที่ถูกทับอยู่ข้างล่างเมื่อรวมคนที่ถูกยิง7คนจนตายที่หน้าสภ.ตากใบมีคนตายไป85คน85คนในจำนวนนี้78คนตายเพราะถูกกระทำเหมือนไม่ใช่คนซ้อนทับกันไปบนรถแล้วขับไป6ชั่วโมงไม่มีน้ำไม่มีอาหารตากแดดตากลมตากฝนไปบนหลังรถบรรทุกทหารและที่เศร้าที่สุดก็คือไม่มีทหารแม้แต่คนเดียวถูกลงโทษก็เหมือนกับในเหตุการณ์6ตุลาที่ไม่มีใครก็เหมือนกับเหตุการณ์เมษาพฤษภา53ที่เราเห็นคนเสื้อแดงถูกยิงตายเหมือนหมูเหมือนหมาพยาบาลที่มีตากาชาดอยู่บนอกถูกยิงตายตากาชาดเป็นสีแดงเลือดเด็กอายุ16ถูกยิงตายแล้วเราบอกว่าเป็นพวกก่อการร้ายเผาบ้านเผา6ตุลา19พวกมันสมควรตายแล้วเป็นพวกจักรวรรดินิยมคอมมิวนิสต์จับมาทำลายเหยียบย่ำหัวใจของไทยทั้งชาติไอ้พวกอริราชศัตรู25ตุลาคมที่ตากใบ2547พวกมันสมควรตายแล้วไอ้พวกโจรใต้เมษาพฤษภา2553พวกมันสมควรตายแล้วให้พวกเผาบ้านเผาเมืองมาเผาเซ็นทรัลเวิลด์ที่รักของพวกเราข่าวเลือดยังไม่หายไปจากสกายวอล์กเลยวันรุ่งขึ้นคนกรุงเทพออกมาทำอะไรบิ๊กคลีนนิ่งล้างเลือดล้างให้เลือดไพ่โง่โง่ควายแดงพวกนี้ออกไปจากถนนที่สวยงามของพวกเราเพื่อที่เราจะกลับมามีห้างและถนนที่สวยงามกันไม่เคยมีความเสียใจให้กับความตายของนิสิตนักศึกษาประชาชนในเหตุการณ์ของตุลาไม่เคยมีความเสียอกเสียใจให้กับความตายของชาวต่างใบไม่เคยมีความเสียอกเสียใจให้กับการตายของคนเสื้อแดงในเหตุการณ์เมษาพฤษภา53จนกระทั่งไม่กี่ปีที่ผ่านมาความตายของคนเหล่านี้ถ้าให้พี่สรุปบรรทัดเดียวคือความตายที่เกิดจากมือของชนชั้นนำที่ทำต่อคนที่ใฝ่ฝันอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงคนที่ไม่สยบยอมต่อหน้าคนที่เรียกร้องอนาคตที่พวกเขาเลือกที่พวกเขากำหนดคนที่ตั้งคำถามกับอำนาจที่ถูกใช้กดขี่พวกเขาตุลา16ตุลา19ตุลา47เมษายนสภา53คนที่เพียงแค่เรียกร้องและใฝ่ฝันถ
ึงโลกที่ดีกว่านี้ที่พวกเราควรจะได้อยู่ด้วยกันกับพวกเขาถ้าพวกเขาไม่ตายไปซะก่อนความคิดเดียวของคนเหล่านี้ก็คือพวกเขาเรียกร้องความเปลี่ยนแปลงที่ชนชั้นนำไม่ต้องการให้เกิดที่ชนชั้นนำไม่ต้องการให้เปลี่ยนแปลงความผิดของพวกเราที่อยู่ตรงนี้ในวันนี้ในวันข้างหน้าอาจจะโดนพิพากษาแบบเดียวกันหรือเปล่าพวกคุณบอกได้ไหมว่าพวกคุณไม่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ที่คิดว่า 90% อย่างปังใฝ่ฝันถึงประเทศไทยที่ดีกว่านี้อนาคตที่ดีกว่านี้การงานที่คุณจบไปแล้วจะได้ทำสิ่งที่ดีกว่านี้การฝันถึงอนาคตที่ดีกว่านี้การฝันถึงการมีระบบการปกครองระบบตุลาการที่ดีกว่านี้เป็นอาชญากรรมที่จะทำให้คุณตายเหมือนหมาข้างถนนและไม่มีใครสงสารในประเทศไทยแล้วมันจะเกิดซ้ำอีกไหมในประเทศไทยเกิดทำไมมันจะไม่เกิดซ้ำอ่ะคนที่ฆ่าคนตอน16 19 47 53ไม่มีใครอยู่ในคุกคนที่อยู่ในคุกก็คือพวกเรานอกจากโดนฆ่าแล้วยังติดคุกด้วยเพราะว่าพวกคุณสะเอิบฝันอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอยากเห็นประเทศที่พวกคุณเลือกเองว่าจะไปไหนพวกคุณมันเป็นแค่ไพร่ที่เป็นเจ้าของประเทศไม่มีสิทธิ์นะแล้วถามว่าพวกเราจะทนอยู่แบบนี้หรือเปล่าแล้วถ้าพวกเราไม่ทนพวกเราทำอย่างไรเมื่อสักครู่นี้ลุงดาบอกว่าไปละลายลุงดาว่าพวกเราไม่คิดแก้แค้นขอโทษนะคะขอเห็นตาคิดค่ะทำไมล่ะคะคนที่ทำผิดถึงจะไม่ต้องรับโทษทำไมล่ะคะคนที่ต้องรับโทษกลายเป็นพวกเราประชาชนทำยังไงไม่ให้การตายเหมือนหมูเหมือนหมาของประชาชนโดยคนฆ่าลอยนวลก็เกิดขึ้นอีก3อย่างข้อแรกอาวุธกายสิทธิ์สารพัดนึกแก้ปัญหาได้ทุกอย่างรักษาได้ทุกโรคยิ่งกว่ากัญชารัฐประหาร6ตุลาฆ่าคนเสร็จรัฐประหารรัฐประหารทุกครั้งเกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นช็อตคัทวิธีแก้ปัญหาแบบรวบรัดฆ่าตัดตอนของชนชั้นนำนึกอะไรไม่ออกรัฐประหารจากนี้ไปรัฐประหารเมื่อไหร่ต้องไม่จบเหมือนเดิมคนที่คิดจะก่อรัฐประหารต้องถูกนำเข้าสู่กระบวนการที่ทำให้ได้กองทัพต้องอยู่ภายใต้นายกที่เป็นพลเรือนถ้าทำแบบนี้ได้อาวุธกายสิทธิ์ของชนชั้นนำที่เมื่อทำผิดใหญ่หลวงเมื่อไหร่ดีดนิ้วและประหารทุกอย่างหายไปกับตาจะต้องไม่มีต่อไปแต่ยุติการรัฐประหารอย่างเดียวไม่เพียงพอเวลาที่เขาใช้รัฐประหารนี่มันถึงที่สุดแล้วถึงทางตันจึงรัฐประหารแต่ก่อนที่จะถึงทางตันพวกเขามีไม้กายสิทธิ์อีกเล่มหนึ่งที่เรียกว่าตุลาการนิติสงครามที่ทำกับประชาชนต้องไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปการใช้กฎหมายเพื่อค้ำจุนอำนาจของชนชั้นนำและเหยียบย่ำกดหัวประชาชนบิดผันกระบวนการที่ทำต้องไม่มีต่อไปผู้พิพากษาที่บิดผันกฎหมายและกระบวนการที่ทำต้องถูกนำตัวเข้าสู่กระบวนการที่ทำและถูกเอาผิดตามกฎหมายกฎหมายอาญามาตรา112กฎหมายอาญามาตรา116พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และกฎหมายอื่นๆที่ถูกใช้เป็นปากกลั่นแกล้งประชาชนทำที่ดีสงครามกับพวกเรามาตลอดจะต้องถูกแก้ไขและวงเล็บถูกส่งเข้าแก้ไขในสภาเรียบร้อยแล้วโดยพรรคก้าวไกลไม่ต้องบอกนะว่าผิดกฎหมายทำไม่ได้เพราะตอนนี้ค้างอยู่ที่ประธานชวนช่วยกันไปตามทวงด้วยแต่นอกจากรัฐประหารนอกจากกฎหมายและตุลาการที่อยู่ในมือพวกเขามีอะไรอีกที่ต้องชำระสาสางอย่างที่สามอย่างที่สำคัญที่สุด
นาคตของพวกเราประชาชนกลับคืนมาคดีความโทษการกล่าวหาทั้งหมดที่ถูกจับยัดที่ถูกป้ายสีให้กับคนที่เพียงแค่ลุกขึ้นมาต่อสู้ลุกขึ้นมาบอกว่าเขาใฝ่ฝันถึงประเทศที่ดีกว่าอย่างไรจะต้องหายไปเมื่อสักครู่ลุงด่าพูดถึงนิรโทษกรรมนิรโทษกรรมไม่พออ่ะนิรโทษกรรมคืออะไรคือคุณถูกตัดสินว่าผิดแต่เขามีรับโทษให้ก็คือโทษนั้นหายไปแต่ความผิดได้ถูกตัดสินและตีตราไปแล้วนิรโทษกรรมได้ยังไงเมื่อเพื่อนของพวกเราไม่ได้ผิดมันไม่ใช่แค่เอาโทษออกจากเขาแต่ต้องเอาคดีและความผิดออกจากตัวและประวัติของพวกเขาด้วยวันนี้พิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลพูดไปแล้วเมื่อเช้าในงานที่ธรรมศาสตร์ท่านอาจารย์บอกว่าสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นให้ได้โดยรัฐบาลหน้าไม่ต้องหวังอะไรกับรัฐบาลนี้อีก7เดือนแล้วมีรัฐบาลใหม่แล้วถ้าไม่ชี้ยุบสภาหนีจะก่อนสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นให้ได้ก็คือกระบวนการคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ที่ถูกป้ายสีดำเนินคดีทั้งหมดอนาคตของพวกเขาอนาคตของพวกเราที่สูญเสียไปจากการถูกกลั่นแกล้งโดยนิติสงครามต้องถูกนำกลับมาคืนโดยกระบวนการคืนความเป็นธรรมรัฐบาลต้องออกพ.ร.บ.ตั้งคณะกรรมการคืนความเป็นธรรมให้กับผู้ต้องหาและผู้ถูกดำเนินคดีทางการเมืองทุกคดีตั้งคณะกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ทุกคนยอมรับได้ขึ้นมาชำระสาสาคดีไหนอยู่ในชั้นตำรวจเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองต้องยกอยู่ในชั้นศาลยกอยู่ในชั้นอัยการยกตัดสินแล้วเข้าคุกแล้วต้องออกจากคุกแล้วอย่าบอกนะว่าทำไม่ได้ฝากไปถึงชนชั้นนำนะคะที่ไม่ใช่แค่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคุณเคยไปสุดซอยแล้วรู้ตัวว่าไปต่อไม่ได้มาแล้วตอน6ตุลา19คุณฆ่านักศึกษาคุณทำให้นักศึกษาหนีเข้าป่าแล้วจับปืนสู้ร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยสู้กันหลายปีจนสุดท้ายคุณก็รู้ว่าไปต่อไม่ได้ชนชั้นนำเองก็ไปต่อไม่ได้นักศึกษาก็สู้ไม่ถอยสุดท้ายคุณออกนโยบาย66/23ออกมานิรโทษกรรมให้กับนักโทษการเมืองกฎหมายออกรางวัลตอนเย็นประตูคุกเปิดเลยนะคะทำมาแล้วเพราะว่าสุดท้ายคุณรู้อยู่แก่ใจว่าดันสุดซอยมันไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้น6ตุลา19นำมาสู่นโยบาย66/23ที่ต้องมีนักวิชาการนักศึกษาทำได้อย่างไรในวันนี้ศตวรรษนี้ยุคนี้ที่คนที่ใฝ่ฝันถึงอนาคตที่ดีกว่าและเราและที่พร้อมมีเต็มไปหมดเราไม่ได้ชินแค่66/23ซึ่งคือการมีนักวิชาการต่ำเกินไปทำกับประชาชนมาตลอดหลายสิบปีข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นแต่40ปีที่แล้ว50ปีที่แล้วต่ำเกินไปในวันนี้นิรโทษกรรมไม่เพียงพอเพื่อนของเราไม่ใช่แค่ต้องไม่ได้รับโทษไม่ใช่แค่ต้องออกจากคุกทันทีแต่คดีความทุกอย่างต้องถูกปลดออกจากประวัติและเกียรติยศศักดิ์ศรีของพวกเขาต้องถูกกู้คืนกลับมาไม่ใช่ถูกตีตราว่าเป็นนักโทษ112นักโทษ116ผู้ต้องหาคดีพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ในวันนี้สังคมไทยเดินมาถึงวันที่เรากล้าที่จะพูดแล้วว่าประชาชนตื่นและเมื่อไหร่ตาของเราลืมตื่นขึ้นมามันไม่มีวันมืดบอดลงไปอีกนับวันมีแต่คนที่ตาสว่างและเรียกร้องและใฝ่ฝันและกล้าที่จะพูดว่าพวกเขาไม่สยบยอมต้านตีผู้มีอำนาจและใฝ่ฝันและสู้เพื่ออนาคตที่ดีกว่าของตัวเองเราอยากจะเห็นว่าวันนี้พวกเราทุกคนสู้ร่วมกันโดยข้อเรียกร้องที่สูงเท่านี้ไม่มีวันที่จะลดต่ำไปกว่านี้รัฐประหารต้องไม่เกิดกฎหมายที่กดหัวประชาชนต้องถูกแก้ไขถ้าแก้ไม่ได้ก็ต้องยกเลิกกระบวนการคืนความเป็นธรรมให้กับคนที่ถูกกลั่นแกล้งใส่ร้ายทางการเมืองทั้งหมดต้องไม่มีโทษต้องไม่มีคดีติดตัวพวกเขาจะต้องทำให้ได้และที่สำคัญที่สุดอีกเรื่องหนึ่งนะคะย้ำอีกครั้งไม่เห็นด้วยกับลุงด่า
แก้ไขไม่แก้แค้นไม่เอาค่ะแก้ไขไม่แก้แก้แค้นก็เอาศาลอาญาระหว่างประเทศ ICC บางท่านอาจจะไม่ทราบนะคะว่าดำเนินคดีย้อนหลังได้ศาลอาญาระหว่างประเทศสามารถพิจารณาคดีย้อนหลังได้ตราบใดที่คดีนั้นไม่เกิดขึ้นก่อนการตั้งศาล ICC ซึ่งคือปี2545อีก2ปีจะหมดอายุความสำหรับกรณีต่างไปแต่ยังเหลืออีกหลายปีสำหรับเมษาพฤษภา53 6ตุลา19ช้าเกินดังไม่ทันแต่ยังมีอีกหลายคดียังมีอีกหลายคดีที่รอการชนะศาลแล้ววันนั้นข้อเรียกร้องประชาชนเหล่านี้ไม่มีวันสูงเกินไปเพราะเราถูกกดให้เรียกร้องต่ำสยบยอมและเชื่อมานานเกินไปแล้วข้อเรียกร้องที่สูงเหล่านี้ถ้าพวกเราทุกคนสู้ร่วมกันยืนหยัดร่วมกันว่านี่คือสิ่งที่ประชาชนต้องการเกิดได้รัฐประหารถ้าวันไหนเกิดขึ้นมาลองดูว่าจะจบแบบเดิมหรือไม่6ตุลา19เมษายนพุทธศักราช53พวกเราพ่ายแพ้แต่ไม่เคยหมดไปถ้าจะรัฐประหารอีกครั้งถ้าจะฆ่าประชาชนอีกครั้งในวันนี้ทำเลยลองดูแต่ขอประกาศไว้ตรงนี้ว่าจบไม่เหมือนเดิมขอบคุณค่ะขอบคุณคุณช่อพันธิกาวานิชมากนะครับที่มาเล่าเสวนาในหัวข้อ6ตุลาคมอดีตและปัจจุบันครับซึ่งทำให้เราได้เห็นนะคะว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ค่ะเราได้ก้าวผ่านอะไรบ้างเราได้ก้าวผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเรื่องน่าเศร้าต่างๆมันยังเกิดขึ้นอยู่ตลอดยังมีรอยยิ้มยังมองข้ามความสูญเสียของคนอื่นยังมีความยุติธรรมเกิดขึ้นอยู่ในสังคมเสมอกับคนที่เพียงแค่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงกับคนที่เพียงแค่อยากเห็นสังคมที่ยืนอยู่นั้นดีขึ้นซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราทุกคนในสังคมนี่แหละที่วันนี้กล้าที่จะพูดวันนี้กล้าที่จะเดินออกมาร่วมกันพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมและแน่นอนว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นอีกแล้วในปัจจุบันเพราะว่ากรอบหลายๆอย่างและสิ่งที่ผ่านมาสอนเราหลายๆอย่างในสิ่งที่เกิดขึ้นและแน่นอนว่าพวกเราทุกคนในฐานะเยาวชนในฐานะคนรุ่นใหม่จะยังยืนหยัดและต่อสู้เพื่อให้เกิดประชาธิปไตยที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงขึ้นอย่างแน่นอนเชื่อแบบนั้นค่ะวันนี้เราก็มาดำเนินถึงเราประชาชนของเราในวันนั้นที่ไม่มีใครเสียใจที่พวกเขาเลยไม่มีใครมองเห็นคุณค่าในตัวพวกเขาและอีกหลายเหตุการณ์ในวันนั้นก็ยังส่งผลมากมายหรือแม้แต่วัดเองที่เป็นที่พึ่งสุดท้ายของพี่เราก็ยังมีการแบ่งแยกไม่ยอมรับพวกพี่เรานั้นหรือแม้แต่คนที่มีตราไมโออย่างตรากาชาดซึ่งทุกคนรู้ว่าถ้ามีตรากาชาดความรุนแรงจะต้องเกิดที่นั่นแต่กลับมองข้ามไปและสุดท้ายครับในปัจจุบันเพื่อนของเราทุกคนยังคงถูกภาคอิสรภาพไปด้วยกฎหมายที่เราคนพวกนั้นบอกว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วและพวกคุณทุกคนในวันนี้มองเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับก็ซึ่งถือว่าเราจะก้าวผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้หรือไม่นะคะก็จะต้องให้การเวลาแล้วก็สิ่งที่เราต่อสู้เป็นเครื่องพิสูจน์นั่นเองค่ะถือว่าเราได้ร่วมรับฟังและการเสวนาทั้ง3หัวข้อที่ทำให้เราได้เห็นภาพของ6ตุลาชัดเจนมากยิ่งขึ้นจากทั้งคนในยุค6ตุลาอดีตและปัจจุบันหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นการที่ภาพสาฆาตกรในวันนั้นนะคะแต่ละหัวข้อของการเสวนาซึ่งถือว่าเป็นหัวข้อที่เราได้เรียนรู้เรื่องราวของ6ตุลา2519นะคะผ่านหลากหลายมุมมองหลากหลายเรื่องราวค่ะที่สะท้อนผ่านวิทยากรที่มีความเกี่ยวข้องทั้งในด้านการขับเคลื่อนสังคมและการขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวทางสังคมการเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งกิจกรรมของเราในวันนี้ก็ไม่ได้มีเพียงแค่การเสวนาเท่านั้นค่ะโดยในลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการกล่าวรำลึกค่ะจากผู้แทนประธานคณะกรรมการนักศึกษาค่ะ
สละชีวาตนต่อต้านเสียชีพไปเสียผลคนสู้คือตามใครสั่งหลีกชนคานทั่วล่าดีลืมข้าพเจ้าตัวแทนนักศึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาขอสรุปีและกล่าวรำลึกถึงเหล่าเยาวชนของเราเนื้อหาที่ข้าพเจ้ากำลังจะกล่าวมีเนื้อหารุนแรงการสังหารหมู่และความตายเพื่อเน้นย้ำความโหดเหี้ยมที่กระทำโดยผู้มีอำนาจที่เกิดขึ้นหนึ่งในอดีตเพื่อระลึกถึงวีรชนและเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ในวันที่6ตุลาคม2519เกิดหนึ่งในเหตุการณ์สังหารหมู่มันเลวร้ายที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ไทยที่มีใช่อุบัติเหตุทางการเมืองแต่เกิดขึ้นอย่างตั้งใจจากกลุ่มชนชั้นนำผู้ต้องการรักษาอำนาจโดยไม่สนใจวิธีการไม่ว่าจะโหดร้ายทารุณหรือไร้ซึ่งมนุษยธรรมเพียงใดหากสามารถนำมาซึ่งการยับยั้งและกวาดล้างขบวนการเรียกร้องเสรีภาพและประชาธิปไตยพวกเขาก็จะทำเพราะพวกเขาไม่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเทศแห่งนี้ถ้าคำถูกฝังยงแม้ปัจจัยความจริงแต่กลับสามารถครอบงำผู้คนและเป็นชนวนเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการบันดาลโทสะจนนำมาสู่เหตุการณ์สังหารหมู่อย่างอุกอาจที่ปฏิเสธความตายของนักศึกษาและประชาชนจำนวนมากมีผู้สูญเสียชีวิตมากมายที่ไม่แม้แต่จะรู้ตัวตนของพวกเขาได้ครอบครัวมากมายที่รอความหยุดหลานของเขากลับบ้านอย่างมีความหวังแต่สุดท้ายพวกเขาก็ไม่หวนคืนกลับมาคำพูดใดก็มีอาจบรรยายถึงความโหดเหี้ยมและทารุณเกินกว่าจะเชื่อเป็นฝีมือของมนุษย์ที่เกิดขึ้นเมื่อ16ปีที่แล้วได้และข้ออ้างใดก็มีอาจนำมาอธิบายการกระทำที่ไร้ความชอบธรรมนี้ได้เช่นกันจนถึงวันนี้ผู้ที่กระทำการในรอยมือคนผิดไม่มีแม้คำพิพากษาจากศาลสถิตยุติธรรมใดๆในวันนี้เป็นวันครบรอบ16ปี6ตุลาคม2519เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่สร้างบาดแผลฝังลึกอยู่ในจิตใจไม่เฉพาะแค่พวกเราชาวธรรมศาสตร์แต่รวมไปถึงพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่ต้องสูญเสียจากเหตุการณ์สังหารหมู่ครั้งนี้สูญเสียเลือดเนื้อสูญเสียครอบครัวสูญเสียมิตรสหายไปจนถึงสูญเสียความเป็นมนุษย์จากการกระทำของมนุษย์ด้วยกันเองข้อความรำลึกที่ข้าพเจ้ากำลังอ่านนี้กลั่นกรองจากเลือดและหยาดน้ำตาของผู้คนมากมายหากมีหนทางใดที่จะช่วยคืนศักดิ์ศรีให้แก่พวกเขาได้ก็ควรจะเป็นการย้ำย้ำเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเพื่อมีให้ประวัติศาสตร์ที่รัฐใช้ความรุนแรงกับประชาชนอย่างอยุติธรรมและไร้ความราณีนี้หายไปเพื่อแสดงความเคารพต่อผู้สูญเสียเพื่อสรุปดีแก่ผู้กล้าให้เป็นที่จดจำเพื่อแบ่งปันความเจ็บปวดจากเพื่อนพี่น้องและครอบครัวเยาวชนผู้เสียสละจากการเสียสละที่ไม่ควรเกิดขึ้นพวกเราที่เปรียบเสมือนผลผลิตของคนเดือนตุลายังคงเรียกร้องความเป็นธรรมและความรับผิดชอบจากรัฐเหตุการณ์6ตุลาก็ได้รับการยอมรับถูกพูดถึงอย่างเป็นทางการในสังคมและถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรการศึกษาเราจะถ่ายทอดทุกเรื่องราวและไม่ยอมให้ผู้มีอำนาจใดมาลบเหตุการณ์นี้ออกไปจากหน้าประวัติศาสตร์ไทยอย่างไรก็ตามนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้พวกเรายังคงเห็นภาพของการเป็นก้านการแสดงออกทางความคิดเห็นอย่างอิสระภาพของผู้มีอำนาจที่ไม่ยอมรับความวิจารณ์และความคิดที่แตกต่างภาพของผู้คนที่ถูกปิดปากเพียงพอเรียกร้องประชาธิปไตยไม่ต่างกันจากเมื่อ16ปีที่แล้วทั้งที่แท้จริงการแสดงความคิดเห็นต่างเพื่อร่วมกำหนดทิศทางประเทศชาติไม่ควรจะต้องตกลงที่ความรุนแรงเครื่องแบบที่ข้าพเจ้ากำลังสงสัยคือเครื่องแบบเดียวกับที่เหล่าเยาวชนทั้งหลายสวมในวาระสุดท้ายของชีวิตสิ่งที่ความกระหายอำนาจท่านไปในวันนั้นไม่ใช่ชีวิตของประชาชนแต่พวกเขาได้พักผิดพวกเขาได้พักผิดจากเราผู้เป็นอนาคตของชาติและยังคงทำต่อมาเรื่อยณวันนี้เพื่อนของเราถูกขังและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการทางกฎหมายโปรดประชาชนทั้งหลายโปรดรู้ขึ้นเถิดเคียงข้างความถูกต้องและต่อสู้เพื่อสิ่งที่พวกเราควรจะได้รับเพื่อไม่ปล่อยให้เหตุอัปยศจากผู้มีอำนาจเกิดขึ้นได้อีกครั้งเพื่อให้อนาคตของประเทศชาติดำเนินต่อไปโดยกำหนดด้วยเสียงจากพวกเราเองเพราะมนุษย์มีเสรีภาพทางความคิดเห็นและมีสิทธิ์ที่จะแสดงออกอย่างแตกต่างต้องยึดมั่นและเชื่อหน้าชู
ความรุนแรงกับประชาชนด้วยแนวทางที่จะไม่ยอมให้อำนาจกรรมใดมาปกคลุมปกเพ่งเราได้เพื่อให้สังคมตระหนักถึงความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมความเป็นคนที่เท่ากันด้วยใจที่ยังคงยึดมั่นเพื่อความเปลี่ยนแปลงพวกเรายังคงยืนเด็ดยังคงยืนเด็ดโดยท้าทายไม่ก้มหัวให้กับอำนาจใดที่ใดซึ่งความยุติธรรมแต่ผู้เสียสละอย่างอาจหักแต่ความเป็นธรรมที่ไม่เคยปรากฏในสังคมไทยขอบคุณค่ะและในลำดับต่อไปขอเชิญประธานคณะกรรมการนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ให้เกียรติขึ้นกล่าวคำรำลึกครับสวัสดีครับประชาชนกรรมการผมนายกัปตันจิรพมานิวัฒน์ประธานคณะกรรมการนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ครับสี่สิบหกปีที่ผ่านมานะครับประชาชนธรรมศาสตร์ได้ทำการระลึกเหตุการณ์ตุลากันหลายครั้งแม้ว่าจะมีกลุ่มคนที่พยายามลบเลือนเหตุการณ์นั้นหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์นะครับแต่การล้มล้างนั้นสร้างความเกลียดชังครับและสร้างความพยายามขออภัยครับแต่ไม่ว่าการล้มล้างนั้นนะครับจะสร้างความเกลียดชังนะครับแต่ภาพของประชาชนธรรมศาสตร์นะครับที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับก็ยังอยู่ในหัวใจและความทรงจำของประชาชนธรรมศาสตร์ครับโดยสิ่งสำคัญนะครับไม่ใช่แค่การลำลึกครับเราควรที่จะขออภัยครับสี่สิบหกปีที่ผ่านมาครับพวกเราได้ทำการลำลึกตุลาเป็นไปหลายครั้งนะครับแม้ว่าจะมีกลุ่มคนที่พยายามลบเลือนเหตุการณ์นั้นให้หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์และความทรงจำของสังคมไทยนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นการล้มล้างอย่างไรนะครับภาพของประชาชนนักศึกษานะครับที่ลุกขึ้นมาสู้เพื่อประชาธิปไตยก็ยังอยู่ในหัวใจและความทรงจำของประชาชนธรรมศาสตร์จนถึงทุกวันนี้นะครับโดยสิ่งสำคัญนะครับ6ตุลาไม่ใช่แค่การรำลึกถึงเหล่าผู้สูญเสียนะครับแต่หากเราต้องตอบคำถามให้ได้ว่าเราจะทำอย่างไรที่ให้การสูญเสียนั้นสูญเปล่าจะทำอย่างไรเพื่อให้การขับเคลื่อนสังคมไทยนำไปสู่ความเท่าเทียมและประชาธิปไตยและจะทำอย่างไรเพื่อความยุติธรรมและก็ทวงคืนความยุติธรรมให้ประชาชนองคุลานะครับพอประชาธิปไตยนะครับที่สมบูรณ์นะครับขอบคุณครับขอขอบคุณประธานคณะกรรมการนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ครับลำดับถัดไปค่ะขอได้เชิญประธานคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ให้เกียรติกราบคำดำเนินค่ะขอได้เชิญค่ะและฝ่ายขวาที่ชนชั้น
ชิญประธานคณะกรรมการนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ให้เกียรติขึ้นกล่าวรำลึกครับขอกราบเรียนเชิญครับสวัสดีท่านประธาน46ปีแล้วที่พี่เราต้องจากไป46ปีแล้วที่ฆาตกรยังลอยนวล46ปีแล้วที่ทรราชยังครองเมือง46ปีแล้วที่ประเทศนี้ยังเหมือนเดิมผมไม่อาจกล้าหันคอครับจะพูดได้ว่าเข้าใจความรู้สึกของประชาชน6ตุลาที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปด้วยน้ำมือของฆาตกรบนความโหดร้ายที่เกิดจากบรรยายเพราะในเวลาดังกล่าวนั้นผมอาจจะยังไม่มีตัวตนขึ้นมาอยู่บนใบโลกใบนี้ด้วยซ้ำแต่สิ่งครับที่ผมเชื่อว่าทุกคนหน้าที่แห่งนี้รวมถึงอีกหลายคนที่ไม่ได้อยู่หน้าที่แห่งนี้รู้สึกเหมือนกันว่านี่คือเหตุการณ์ที่เลวร้ายและเป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ารัฐไทยฆ่าคนเพียงเพราะคนเหล่านั้นถูกทำให้เชื่อว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงที่แท้จริงแล้วความมั่นคงเหล่านั้นไม่ใช่ความมั่นคงของรัฐแต่เป็นความมั่นคงของผู้มีอำนาจและทั้งพวกของพวกท่านเองแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามครับคนย่อมเป็นคนเราจะยังคงยืนหยัดครับและยืนหยัดมากว่าเราจะไม่ยอมแพ้การต่อสู้กับเผด็จการคือการต่อสู้แห่งยุคสมัยบนสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ด้วยความเชื่อร่วมกันที่ว่าอำนาจของประชาชนต้องอยู่ในมือของประชาชนอย่างแท้จริงพวกท่านไม่อาจหยุดกรงล้อแห่งการเวลาได้เมื่อเวลานั้นมาถึงประชาชนจะพิพากษาพวกท่านด้วยมือของประชาชนเองสุดท้ายนี้ครับประชาชนประวัติศาสตร์ไม่ใช่แค่เรื่องราวที่ผ่านไปแต่คือเครื่องเตือนใจไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำรอยทุกคนที่กำลังต่อสู้อยู่กับความไม่ยุติธรรมในประเทศแห่งนี้ครับโปรดอย่าทอดทิ้งพวกเขาครับอย่าให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกปกป้องพวกเขาสนับสนุนพวกเขาเพื่อยืนยันว่าเราจะยังไม่ลืมพวกเขาวีรชน6ตุลาแม้บางคนอยากให้ลืมแต่พวกเราจะจดจำด้วยรักและคิดถึงจากนักศึกษาคนหนึ่งจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอบคุณครับขอขอบคุณประธานคณะกรรมการนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ครับลำดับต่อมาค่ะขอเชิญผู้แทนจากชมรมปาฐกถาและโต้วาทีแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวคำรำลึกค่ะขอเชิญค่ะขอให้ทุกท่านได้รับความสุขและโชคดีในการเรียนรู้ที่ไร้คำศัพท์ค่ะ
ชิญนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อ่านบทกวีรำลึกและรายชื่อเหล่าวีรชน6ตุลาผู้กล้าหาญผู้เสียสละผู้อุทิศให้กับจุดยืนของประชาธิปไตยขอเชิญครับไม่ทราบชื่อที่สอง
และผู้วายชนที่ไม่ทราบชื่ออีกจำนวนมากในขณะนี้ค่ะเราขอนำทุกท่านเข้าสู่พิธีจุดเทียนรำลึกเพื่อเป็นเกียรติแก่เหล่าวีรชนเพื่อตอกย้ำถึงความเสียสละการต่อสู้ในเส้นทางสายประชาธิปไตยขอเชิญทุกท่านร่วมจุดเทียนรำลึกไปพร้อมกันค่ะหลับเธอหนุ่มสาวผู้บริสุทธิ์ความเป็นไทยคร่าฉุดชีวาเจ้า6ตุลานองน้ำตาฟ้าสีเทาสังเวยแดดอำนาจเก่าสังคมไทยในนามแห่งปฏิกิริยาพวกขวาจัดอุดมการนิยมกษัตริย์โถมสันใสความเป็นคนสูญสลายมลายไปเพียงช่วยเหี่ยวกระจับปีกไวในเลขาในนามแห่งความจงรักและภักดีมวลชนพร้อมยอมพลีเพื่อการฆ่ากระทิงแดงนวพลใครบัญชาสนองต่อสังกาทาคาวเลือดกำแพงธรรมแห่งสามิแกร่งพอมิต้านต่อการคลุ้มคลั่งครั้งอื้อฉาวชาติราชานิยมจึงยืนยาว46ปีมิ9พ้นคือค่ะคือนิทานเรื่องเก่ามาเล่าใหม่คือตำนานพิฆาตซ้ายของฝ่ายขวาคือเหลี่ยมเลขกลเกมอำมาตยาตีตรวนตาตอกตรึงจึงดังดานหลับเธอหนุ่มสาวผู้บริสุทธิ์ก้าวล่วงรุดสู่ดินแดนอันไพศาลเราจะสืบทอดต่ออุดมการมิยอมแหลกมิยอมรานอีกต่อไปหลับเธอหนุ่มสาวผู้บริสุทธิ์ภายใต้การสิ้นสุดแห่งยุคสมัยดื่มดำเธอปีกฝันขอบฟ้าไกลเสรีภาพประชาธิปไตยอีกไม่นานดื่มดำเธอปีกฝันขอบฟ้าไกลเสรีภาพประชาธิปไตยอีกไม่นานขอเชิญทุกท่านยืนสงบนิ่งเพื่อระลึกถึงผู้วายชนในเหตุการณ์6ตุลา2519เป็นเวลา46วินาทีขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะและกิจกรรม6ตุลารังสิตรำลึกในวันนี้ก็เสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.คุณอเนกประธานงานในวันนี้ขอขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านคุณวิชัยแสงดาวฉายทนายกฤษดานุจรัตน์
และคุณชอบพนิกาวานิชและขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมงานในวันนี้ซึ่งถือว่าเป็นวันที่เราได้ร่วมรำลึกและเรียนรู้เรื่องราวที่แม้จะผ่านเวลามานานเกือบ5ทศวรรษแต่ยังคงอยู่ในความทรงจำของเราไม่เคยลืมเลือนยังคงอยู่ในความทรงจำของเราชาวธรรมศาสตร์และยังคงอยู่ในความทรงจำของเราทุกคนในสังคมเสมอมาค่ะและสิ่งที่เราจะสามารถถอดบทเรียนจากเหตุการณ์6ตุลา2519นั้นได้ก็คือจะทำอย่างไรให้เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในวันนั้นไม่วนคืนกลับมาในอีกต่อไปแม้ว่าทั้งการปลุกเร้าความเกลียดชังจะใช้ไม่ได้ผลอีกแล้วก็ตามแต่การต่อสู้ในเส้นทางของประชาธิปไตยนั้นยังคงดำเนินต่อไปและสิ่งที่พวกเราอยากที่จะล้มล้างนั่นก็คือระบอบเผด็จการให้หมดไปยังคงเกิดขึ้นเรื่อยๆมาและจะดำเนินต่อไปอีกนานเท่านานครับซึ่งกิจกรรม6ตุลาเราเลือกในวันนี้นะคะก็ทำให้เราทุกคนได้เรียนรู้เรื่องราวของเหตุการณ์6ตุลาในปีพ.ศ. 2519ผ่านหลากหลายมุมมองหลากหลายเรื่องเล่าที่สะท้อนให้เห็นถึงความเสียสละและการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของเราวีรชนพวกเราในฐานะผลผลิตของคน6ตุลาจะยังคงสืบทอดอุดมการณ์สืบทอดจิตวิญญาณของความเป็นธรรมศาสตร์ดังคำกล่าวที่ว่าประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์คือประวัติศาสตร์การเมืองไทยสำหรับวันนี้ดิฉันนางสาวอทิตยาธรพลศูนย์และผมนายชิติวัฒน์เป็นพักดีพวกเราทั้งสองคนพิธีกรแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ MC of ธรรมศาสตร์ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ